เนี่ยคือเหรียญพ่อห้องเนื้อเงินโอ้โหใช้คำว่าองค์แรกที่จะประมูลองค์แรกของวันนี้เลยคือพ่อห้องเนื้อเงินองค์แรกของปีนี้เหรอของปีนี้และของวันนี้เลยคือพ่อห้องเนื้อเงินโอ้โหไม่มีอุ่นเครื่องเลยครับบีแน่นอนวันนี้พ่อห้องเนื้อเงินแอดมินเอาภาพขึ้นหน่อยของปีของปี61ปีใหม่ใช่ให้แอดมินเนี่ยเอาภาพเพราะเนื้อเงินเนี่ยค้างไว้ข้างบนหัวเจี๊ยบกับจุ้นเลยเป็นภาพเล็กๆค้างไว้เลยบังหน้าไม่ได้ลูกนะครับเพราะเราเป็นคนไม่ชอบทำอะไรบังหน้าเอ้ยมาคมเว้ยปีนี้มาคมเว้ยมันก็โอ้โหความหมายลึกซึ้งแชร์ไปนะครับแชร์ไปแชร์เลยครับลืมแชร์ไปเยอะๆครับผมแล้วพี่มีเรื่องอะไรจะสอนบ้างวันนี้สวัสดีครับพี่ประเทศว่าข้อมูลที่ผมจะพูดวันนี้ยังไงผมเอาเดือนเดียวอ่ะคุณเล่นพาร์ทกันเป็นเลยครับโหถ้าคุณติดตามไลฟ์ผมตลอดนะผมเอาว่าเดือนเดียวอ่ะคุณดูพาร์ทเป็นเลยนี่คือพอห้องเนื้อเงินที่ผมจะใช้ประมูลรายการแรกของวันนี้เลยสวยด้วยนะไม่ได้ใช้คำว่าสวยใช้คำว่าประเมินค่าไม่ได้ปัญหาไม่ได้เราบอกเลยครับที่มีคนเคยซื้อหลายแสนแล้วที่ไม่ขายนะไม่ขายแล้วองค์เนี้ยสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ยอมรับว่ามีด้วยถกเถียงกันด้วยว่ามีหรือไม่มีหมายถึงเนื้อเงินเหรอถูกครับปัจจุบันก็ชัดเจนแล้วนี่ชัดเจนแล้วถามว่าทำไมอ่ะในเส้นทางการศึกษาพระเครื่องของผมเนี่ย1เหรียญหลวงพ่อชุ่มวัดท่ามะเดื่อผมเปลี่ยนเป็นปู่ดีบ้านยางแล้วทำไมผมถึงรู้ว่านั่นคือเหรียญหลวงปู่ดีบ้านยางไม่ใช่เหรียญพ่อชุ่มครับเพราะผมอ่านบาลีออก2เหรียญพ่อดำวัดตาลทำไมผมถึงบอกว่าเป็นพระอินทร์วัดตาลแล้วทำไมผมถึงบอกว่าพระอินทร์วัดตาลเนี่ยไม่ได้ใช้ว่าอินทสโลใช้สมาสักอินใช้ชื่อฉายาว่าอินทะสุวรรณโนหลวงปู่เอี่ยมว่าหนังทำไมผมถึงบอกว่าไม่แปลกที่จะมีเหรียญที่ไม่เหมือนไม่เคยเห็นแต่แท้พ่อห้องเนื้อเงินทำไมผมพิสูจน์ได้ว่ามีพ่อป้องเมฆสิทธิ์ครับทำไมผมถึงพิสูจน์ได้ว่ามีพระเครื่องวัดบ้านยางทำไมผมถึงบอกว่าไม่ได้มีพิมพ์แค่ที่เขาเล่นกันทั้งหมดทั้งมวลที่ผมค้นคว้าและเอาขึ้นมาผมบอกนะครับว่ามันเกิดจากพื้นมันไม่ได้เกิดจากการที่ผมนอนแล้วฝันหรือมโนครับทุกอย่างมันมีพื้นนะครับมันมีพื้นไม่มีทำให้เราเนี่ยไปค้นพบผมต้องบอกอย่างนี้ว่าผมเล่นเราจะเล่นพระผมไม่สนใจหรอกว่าขายได้เท่าไหร่ผมไม่สนใจหรอกว่าอะไรแพงผมไม่สนใจหรอกว่าเขาซื้อขายอะไรกันผมสนใจว่าแต่ละหลวงพ่อเขาสร้างอะไรไว้บ้างเพราะหน้าที่ของผมคือนักวิชาการมันแยกจากประเด็นว่าอันนี้จะขายเท่าไหร่ครับไอ้นี่เขาเล่นกันไหมมันคนละประเด็นประเด็นของผมคือหลวงพ่อองค์นั้นสร้างอะไรไว้บ้างแล้วองค์เนี้ยที่หลวงพ่อนั้นสร้างคือหนึ่งท่านต้องเป็นคนเสกครับครับไม่ใช่เซียนบอกว่าเนี่ยแท้ถึงต้องเป็นของท่านเปล่าแท้ที่หลวงพ่อเสกไม่ใช่เซียนเสกไม่ใช่เซียนบอกมาแล้วอะไรจะพิสูจน์ว่าหลวงพ่อเสกสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกคุณเนี่ยเห็นภาพครับในแบบฉบับการศึกษาภาพแบบผมครับทุกวันนี้ยอมรับไหมล่ะว่าเหรียญนั่นคือปูดีมะยางเหรียญ63ก็ยอมรับแล้วก็ถือว่ายอมรับแล้วนะพอชื่อบอกชัดเจนฉายาต้องฉายาครับผมพอชุ่มใช้ชุติวันโนครับสวัสดีพี่แซมสวัสดีคุณหมายเลขแปดครับพี่แซมครับผมพี่แซมผมบอกเลยนะว่าผมนี่พี่แซมอยู่ไหนนะอยู่ผมบอกพี่แซมแล้วพี่แซมผมอาจจะสร้างพระไม่นานนี้อ๋อต้องติดต่อพี่แซมผมอะไปเจอหลวงปู่องค์นึงที่ผมศรัทธาครับนะครับผมเนี่ยเป็นคนไม่สร้างต่อต้านการเล่นพระใหม่มาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแต่ถามว่าสร้างพระสร้างได้สร้างคุณพระอาจารย์แต่สร้างแบบผมเนี่ยคือสร้างเสร็จคุณไปจ่ายตังค์จองกันหน้าวัดเองเลยนะไม่มีการขายใบจองเอาแบบโบราณเลยต้องอยากจะสร้างรุ่น9ของหลวงพ่อทองพูนหลวงพ่อทองพูนเนี่ยอายุ103ปีเดี๋ยวนี้ต้องได้นิดนึงที่ผมไปเจอวันแรกเนี่ยอายุ103ปีแล้วผมทึ่งมากไม่ได้มีวัดนะเป็นถ้ำท่านน่ะก็นั่งทำกิจของสงฆ์นั้นอยู่ในถ้ำครับผมจนไปถึงนะเหมือนเมืองพม่าเลยมีแต่พม่าอยู่เต็มวัดเลยครับแล้วพม่าเนี่ยช่วยกันแบกปูเนี่ยแล้วต่อแถวกันส่งมือต่อมือต่อมือต่อมือขึ้นไปสร้างพระสร้างวัดอ่ะคือพระที่ทำให้พม่านับถือได้เยอะสมัยก่อนเนี่ย
พ่อหนวงวัดแจ้งปู่เทียนป่าไก่หลวงพ่ออุตมะเนี่ยพม่านับถือมากแล้วเนี่ยอยู่ราชบุรีแล้วไม่ได้ไกลจากตัวเมืองเลยห่างตัวเมืองแค่9กิโลแต่เป็นเมืองพม่าเลยพม่าเนี่ยนับถือท่านมากแล้วท่านอายุยืนถึง103ปีแล้วยังแข็งแรงครับผมแล้วได้ไปนั่งคุยกับท่านบอกว่าท่านเนี่ยอยู่วัดปากน้ำมาก่อนแล้วก็ถามเลยอยู่วัดปากน้ำคำนวณอายุแล้วเนี่ยแกน่าจะทันอาจารย์ยงวัดท่าเรือแล้วก็ถามรู้จักอาจารย์ยงไหมปากน้ำไหนวัดปากน้ำภาษีเจริญอ๋อเหรอนู่นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ปากน้ำสงสงครามไม่ใช่พอถามว่ารู้จักอาจารย์ยงยุทธไหมโอ้แกเล่าให้ฟังนี่ชัดเจนแกต้องเคยอยู่กับพระสวดจริงครับผมแล้วก็เลยศรัทธาว่าหลวงปู่อายุ103ปีแล้วยังพูดจารู้เรื่องแล้วก็วันนั้นไปดูแกอธิษฐานจิตพอเวลาแกนั่งอธิษฐานจิตเนี่ยแกไม่สนใจเสียงอะไรแกนั่งนิ่งเราก็เลยอายุ103ปีแล้วเราก็เลยอยากจะสร้างวัตถุมงคลที่เป็นรุ่น9ของผมแต่การสร้างวัตถุมงคลของผมผมสร้างเพื่อเผยแพร่คุณอาจารย์ไม่ต้องมาจองสร้างเสร็จคุณก็ไปเอากันหน้าวัดเลยถวายวัดไปเลยถวายวัดเลยครับผมถวายวัดไปเลยนะครับก็อยากจะทำสักรุ่นนึงครับพี่พักเรื่องนี้ก่อนอะนะครับเดี๋ยวว่ากันอนาคตนะครับเพราะคนเนี่ยเพจนี้ปัญหานะคนจะเริ่มเข้ามาช้าๆครับศึกษาพระเครื่องสมัยเนี้ยครับไม่ใช่สมัยเนี้ยตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณจำทีแล้วหลวงพ่อจริงไหมจริงไหมใช่ไหมจุนใช่ครับคือการเล่นมาสมัยก่อนคุณจำทีแล้วหลวงพ่อนะครับผมสวัสดีครับพี่ผู้การบ้านแพ้วเดี๋ยวเจอกันครับโอเคครับพี่สารครับผมต้องบอกงี้ว่าคุณจำทีหลวงพ่อคุณจำหมดไหมจำไม่หมดจำไม่หมดหรอกใครจำได้เยอะกว่าเก่งเออคุณจำไม่หมดหรอกไม่หมดหรอกแล้วผมเนี่ยก็ไม่ใช่คนจำอะไรเยอะด้วยครับจันก็พี่ก็มีเทคนิคในการจำเนี่ยถูกงั้นเทคนิคเนี้ยมาเผยแพร่หน่อยเผยแพร่อยู่แล้วครับผมบอกเลยคือทุกวันเนี้ยผมไม่มีผมถ้าผมตายไปแล้วทุกอย่างต้องตายไปกับผมอะผมตายแต่ไม่หลับหรอกเออถูกไหมปีนี้จะต้องเผยแพร่กันเอาว่าเลสันวันวันนี้หมดท่านหมดพุงอะผมต้องบอกว่าคุณเล่นพระนะคุณจำทีหลวงพ่อเมื่อไหร่ที่ผมเจอพี่รุ่นหลวงพ่อเรื่องนี้ดียังไงรุ่นนี้ดียังไงรุ่นนี้ดียังไงหลวงพ่อนี้เล่นไหมผมเจอเอาไว้ว่าเดือนนึงอ่ะผมต้องเจอคำถามแบบนี้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้งครับผมก็ถึงมองว่าคุณน่ะไม่มีทางจำหมดหรอกจริงครับแต่มันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นครับแบบเอาเทคนิคนี้ไปใช้เราดูได้ทุกกลุ่มข้อเลยเพราะจริงๆอ่ะเซียนเก่งๆในประเทศไทยเขาก็ใช้ทริคนี้เขาไม่ได้จำทีหลวงพ่อเขาไม่จำหลวงพ่อนี่ต้องมีขีดตรงนี้หลวงพ่อนี่ต้องมีเส้นสเกลหลวงพ่อนี่ต้องตัวตัดอย่างนี้ไม่มีใครเขาจำอย่างนั้นหรอกเซียนพระดังๆอ่ะเขาจะบอกแบบเนี้ยแท้เขาหยิบมาปุ๊บเขารู้เลยแท้แต่เล่นไม่เล่นเนี่ยมันเป็นปีกย่อยที่เขาจะต้องไปดูเรื่องราคาอีกทีแต่แท้เก๋เนี่ยเขาหยิบมาเนี่ยแม้กระทั่งเขาไม่เคยเห็นหลวงพ่อเลยในชีวิตเขาก็รู้ว่าแท้เพราะเทคนิคที่ผมจะบอกนี่แหละยังไงยกตัวอย่างคุณอยากเรียนทอดปลาเรียนทอดปลาเรียนทอดปลาให้อร่อยคุณไปขอเรียนทอดปลาอีกวันนึงผมทอดปลาเรียนอร่อยแล้วผมอยากเรียนทอดปลาทูให้อร่อยทำไงครับอาจารย์ไม่ทอดเหมือนเดิมอ่ะอาจารย์แล้ววันนี้ผมอยากจะเรียนทอดปลาเก๋าซึ่งมันสุกยากกว่าปลาทูมันต้มมาแล้วไงจะต้องทำยังไงผมบอกเลยว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเรียนเรื่องทอดปลาไอเนี้ยคุณก็จะเป็นแต่เนี้ยทอดปลานิลก็จะทอดได้แต่ปลานิลแต่วันนี้ผมให้เรียนให้คุณมาเรียนเรื่องการทอดทั้งหมดคุณจะทอดปลาทอดหมูทอดไก่ทอดไข่คุณทอดได้หมดเลยผมจะยกอย่างแบบนี้เพื่อนๆเห็นภาพไหมฉะนั้นเริ่ม lesson one ตั้งแต่บัดนาวนะครับผมมาเริ่มจากไหนก่อนเริ่มจากพระเครื่องเนี่ยอะไรขายได้แล้วสร้างพระเครื่องครั้งแรกตอนไหนโหถ้าพี่ถามมันคนกว้างกว่าดิอะไรพระอะไรขายได้มันไม่ได้กว้างมันกว้างพระเครื่องเนี่ยเขาสร้างครั้งแรกกันตอนไหนสร้างครั้งแรกตอนไหนโอ้โหต้องย้อนไปโอ้โหทั้งรถส่งรถสีในถ้ำอะไรนู้นมั้งลึกกว่านั้นลึกกว่านั้นพระเครื่องมีอยู่บนโลกนี้ตั้งแต่ยุคขอมตัดมาว่าตั้งแต่ขอมเลยนะทวารวดีตัดมาตั้งแต่ขอมตั้งแต่ทวารวดีเลยครับขอมศิลปะเขาเป็นยังไงครับพระเครื่องเนี่ยคือการสร้างแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะทุกวันเนี่ยเราเล่นเหรียญคณาจารย์ก็คือเหรียญที่แทนตัวอาจารย์ถูกไหมครับใช่คือแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณฟังนะ
คุณตัดเลือกไอ้เหรียญไหนขายได้ไปก่อนเลยเหรียญหลวงพ่อที่ด้วยคุณตัดไปเลยเอาหลักใหญ่ๆเลยพระเนี่ยเขาสร้างแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวันนี้เราซื้อความศักดิ์สิทธิ์นะแล้วเอาเงินเนี่ยไปซื้อความศักดิ์สิทธิ์กันซื้อความศักดิ์สิทธิ์ที่มันหายากก่อนในอดีตการไม่มีประเทศไทยไม่มีไม่มีลาวไม่มีพม่าไม่มีเขมรไม่มีเนปาลไม่มีศรีลังกาไม่มีประเทศเหมือนปัจจุบันใช่สมัยก่อนพื้นแผ่นดินบนโลกใบนี้เขาอยู่กันเป็นแขวนแขวนจะเป็นโป๊กโป๊กนี่แหละแต่มันยังไม่ได้มีชื่อเหมือนปัจจุบันครับหอมรุ่งเรืองทวารวดีรุ่งเรืองในสมัยก่อนถูกไหมครับรุ่งเรืองสมัยก่อนเขาก็มีการสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาไว้บูชาแล้วเริ่มเทวรูปไปแล้วเนี่ยเหรออ่าฉะนั้นการสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาบูชาคุณบูชาพระเยซูคุณก็ต้องสร้างรูปพระเยซูยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคุณฝรั่งเขาคงจะไม่สร้างรูปพระเจ้าหอมเขาศรัทธาเทพเจ้าของเขาเขาก็สร้างตัวแทนเทพเจ้าของเขาพระพิฆเนศเทวรูปต่างๆเพราะของเนี่ยคือฮินดูเลยพระนารายณ์พระศิวะพระนารายณ์พระศิวะพระแม่อุมาพระพิฆเนศพระพรหมถูกไหมพระพรหมเขาก็สร้างเป็นของเขาสร้างไว้แล้วสร้างของเขาเนี่ยเขาสร้างได้โลหะที่เป็นสำริดในยุคนั้นในยุคนั้นคุณต้องเข้าใจคำว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่สำริดหรอกเราเนี่ยมันเรียกกันเองว่าเป็นสำริดเป็นหินเป็นอะไรได้แต่สมัยก่อนเนี่ยการถลุงแร่ถลุงท่าเนี่ยมันยังไม่ได้มาตั้งชื่อเหมือนปัจจุบันเขาถลุงของเขาได้ไอ้น้ำเหลวๆแล้วแข็งตัวเป็นโลหะแบบนี้มาเนี่ยเขาก็ถลุงกันแบบนั้นครับยังไม่มีการมาตั้งชื่อว่าต้องเป็นสำริดคือเรามาเรียกกันทีหลังครับใช่ไหมเขาสร้างออกมาด้วยโลหะในสมัยนั้นที่เราเรียกว่าสำริดเนี่ยมันออกเป็นสนิมยกอ๋อใช่ไหมของเนี่ยเป็นสนิมยกหมดนะเรารู้นะขอทว่าแอดมินเช็คเน็ตหน่อยแอดมินเช็คเน็ตนี่ครับผมสองเครื่องเหมือนกันครับของผมก็ขัดกล้องนะเครื่องท่าเหรอครับเหมือนกระตุกกระตุกค้างเน็ตกระตุกแป๊บนึงครับเพื่อนจบเมื่อกี้มันขัดกล้องไปแล้วเน็ตกระตุกแป๊บนึงครับผมแป๊บนึงนะเน็ตกระตุกเพื่อนครับเพื่อนได้ยินพวกเราอยู่ไหมเอ่ยเพื่อนได้ยินไหมยังพี่ไม่หน่อยค้างไหมหรือว่าปกติค้างค้างครับพี่บอกแชร์ว่าค้างค้างก็ค้างถ้าเกิดปกติแล้วพิมพ์แล้วแชร์ไปใหม่ครับผมพิมพ์แล้วแชร์ไปใหม่ครับในไลฟ์วันนี้ครับผมค้างวนอยู่เลยกลับไปยังครับมาแล้วพี่เสกสรรออกมาแล้วมาแล้วนะครับได้ยินแล้วนะครับได้ยินโอเคขอบคุณครับได้ยินแล้วเริ่มการแชร์ออกไปนะครับปกติแหละผมจะไลฟ์อะไรผมก็อยากให้คนดูเยอะถ้าคือมันเป็นไลฟ์ที่มีประโยชน์ขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับช่วยแชร์ออกไปนะฮะได้ยินแต่ค้างอ๋อได้ยินแต่ค้างโอเคครับกำลังโอเคโอเคยังได้ยินอยู่โอเคต่อนะสนิมโยกสมัยนั้นสนิมโยกคือครั้งเราไปเจอเราอยากรู้ว่าเทวรูปของเป็นยังไงรู้แล้วเขาไม่ได้สร้างรูปพระเจ้าครับเขาสร้างเป็นฮินดูเป็นเทพเจ้าใช่ครับแล้วโลหะของเขาเนี่ยจะเกิดเป็นสนิมโยกทวาคืออะไรทวานี่ก็คืออาณาจักรในเขตประเทศไทยลงมาตะวันตกเฉียงใต้ทำไมสมัยก่อนของเขาเรียกกันว่าก็มีทวากับของเป็นแคว้นที่ใหญ่พอกันทวาเนี่ยก็คืออย่างจะเป็นตาธรรมจักรพระพุทธรูปเนี่ยหน้าใหญ่ๆปากยิ้มยิ้มทวารวดีศิลปะทวาเป็นกวางงอเป็นธรรมจักรนะครับเขาก็มีพระพุทธรูปศิลปะเขายืนยกมืออย่างนี้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วครับนะไม่ได้ทวาเนี่ยมันจะต่างกันแล้วเขาบูชาเทพอันนี้บูชาพระเจ้าเราเข้าใจแล้วโอเคหลังจากนั้นปุ๊บเมื่ออาณาจักรขอมเริ่มเสื่อมอำนาจลงมันคือก็มีการแข่งตีทำสงครามแข่งแย่งกันนี่แหละเริ่มเกิดเป็นสุโขทัยอันนี้จะเริ่มสำคัญไปเรื่อยๆเราไม่ได้นึกภาพถ้าเรานึกภาพถึงตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ออกอ่ะเหมือนมนุษย์เกิดมายังไงเราก็อธิบายได้หมดพระเครื่องเกิดมายังไงเราก็อธิบายได้หมดกันพอเริ่มมีอาณาจักรสุโขทัยครับสุโขทัยก็ตีของออกไปของก็เริ่มเสื่อมอำนาจครับสุโขทัยเป็นพุทธเต็มตัวเลยเป็นยุคใหม่ที่เริ่มขึ้นมาอีกเป็นพุทธเต็มตัวเลยครับมีการสร้างพุทธรูปหน้าตาอิ่มเอมแต่ยุคนึงอีกแบบนึงนะฮะมีพระไหมพระเครื่องเนี่ยสร้างแต่ยุคสุโขทัยมีแล้วนะครับผมมีแล้วนะครับเริ่มสร้างพระเครื่องนะมีแล้วสุโขทัยสุโขทัยครับคือพวกลีลาใช่จะเป็นยืนพวกเป็นปางลีลาครับนะครับพวกเป็นปางลีลาที่สร้างตั้งแต่สมัยยุคสุโขทัยสร้างพุทธรูปครับถูกไหมฮะครับผมพอสุโขทัยเสื่อมหน้าลงอะไรขึ้นมาแทนอยุธยาอยุธยาอยุธยา
ก็จะศิลปะอีกแบบหนึ่งอยุธยามีการสร้างพระเครื่องไหมก็มีเยอะเลยเป็นยุครุ่งเรืองพระเครื่องเนี่ยที่สร้างเยอะนี่คือยุทธยาเลยใช่ครับนะครับยุทธยาเลยคืออะไรขุนแผนครับพ่อโตบางกระทิงครับเยอะครับเยอะเลยเยอะเลยคือเริ่มมีการเอาพระเครื่องเนี่ยมาเป็นเครื่องรางในการปลุกใจทหารในการทำสงครามละใช่สมัยนั้นจะเน้นไปที่พระกุบในยุคนั้นใช่ใช่ฮะเนี่ยเพื่อนเนี่ยทุกคนเห็นนะทุกเห็นเอ็มห้าละครับนะครับผมแต่พระกุบในยุคนั้นเนี่ยก็สร้างด้วยอะไรง่ายๆคือดินนั่งดินผงครับแต่ในยุคยุทธยาเนี่ยก่อนจะก่อนมันมีนี่เดี๋ยวก่อนมันมีก่อนยุคยาเชียงแสนคืออู่ทองเราลืมพูดไม่ได้เลยครับอู่ทองเนี่ยเป็นยุคที่มีการสร้างพระเยอะที่สุดเยอะครับเยอะเยอะที่สุดเยอะครับเราก็จะแบ่งช่วงอย่างนี้คือพระกุเนี่ยในยุคของขอมทวาหรือว่าพวกฮิริกุญชัยเนี่ย คือพันกว่าปีครับผมพันกว่าปีพอเรามาแยกเป็นสุโขทัยเนี่ยก็หลายร้อยปีถึงเกือบพันปีพอเป็นยุคอู่ทองเนี่ยสำคัญเลยเกือบ600ปีอู่ทองเนี่ยเป็นอะไรผงสุพรรณเยอะครับถูกไหมผงสุพรรณเพื่อนมันนึกภาพไหมผงสุพรรณแน่นอนครับผมนะท่ากระดานครับพระอู่ทองต่างๆแม้กระทั่งชินราชใบเสมาเนี่ยก็เป็นพิมพ์ของพระอู่ทองนะครับแล้วไม่เห็นส่วนมายุคไหนอ่ะเป็นส่วนก็น่าจะเป็นอู่ทองอู่ทองเนี่ยเป็นการสร้างพระเยอะมากสร้างพระเครื่องเลื่อมเป็นบรรจุไว้เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละโบราณสถานและเจดีย์พระปางในสิ่งสำคัญสำคัญเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแล้วนะครับเริ่มมีความเชื่อเกี่ยวกับอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเริ่มมีการสร้างพระเครื่องแล้วก็มาเป็นอยุธยาอยุธยาที่ชัดเจนเลยพระนเรศวรสร้างเยอะเพราะถือว่าพระเครื่องเนี่ยคุ้มครองได้จริงพอหลังจากอยุธยาจบมันจะเหมือนพอมีจุดเริ่มก็จะเริ่มมีการแพร่หลายขึ้นแพร่หลายขึ้นแพร่หลายขึ้นพอมาถึงรัตนโกสินทร์จบเลยนี่คือยุคแห่งการสร้างพระเครื่องให้พวกเราเล่นหากันมาถึงปัจจุบันเลยผมก็ย้อนกลับไปว่าฉะนั้นแล้วในการเล่นพระเครื่องของเราเนี่ยถ้าเราเล่นตามความเก่าเราต้องเล่นอะไรก่อนพระกรูพระกรูก่อนพระบูชาใช่ไหมพระกรูครับโอเคพระบูชาคุณเข้าใจเรื่องการสร้างพระเครื่องบนโลกใบนี้ละคุณแยกออกละครับคุณไม่งงละของคืออะไรทวาคืออะไรนะครับผมท่ากระดานผงสุพรรณคืออะไรนะฮะบางคนอ่ะเขาบอกว่าชุดเบญจภาคีมีสมเด็จมีผงสุพรรณมีซุ้มกอมีพระรอดนางพญานะมีนางพญาพระสมเด็จไม่ได้เก่าถึงนางพญาไม่ได้เก่าถึงพระรอดว่าไม่ได้เก่าสุดแล้วกันไม่ได้เก่าสุดครับคุณถึงแยกไม่ออกไงว่าอะไรมันคืออะไรโอเคเมื่อวันนี้เราไม่ต้องใจว่าอะไรแพงอะไรอยู่ในชุดเป็นจากอะไรเราไม่พูดแล้วครับเราเข้าใจการสร้างพระเราจะศึกษาพระเครื่องกันครับผมนะครับผมพอมาถึงยุครัตนโกสินทร์ครับพอมาถึงยุครัตนโกสินทร์เป็นยุคที่มีการสร้างอยากเรียกว่าการสร้างพระสร้างของเป็นที่ระลึกแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับก็เริ่มมีการสร้างเหรียญทำไมสมัยก่อนถึงไม่มีการสร้างเหรียญปั๊มโลหะไงไม่มีเครื่องรีดเครื่องไม่มีเครื่องรีดทองแดงถ้าเป็นแผ่นแล้วกูจะไปปั๊มยังไงอ่ะครับไม่มีเครื่องปั๊มยังไงอ่ะสมัยก่อนถึงใช้การเทครับผมเห็นป่ะเงินยวงอ่ะใช้การเทใช่ครับถูกป่ะเงินพดดวงเนี่ยจะใช้การฉอกครับตอกเข้าแล้วก็ตอกตาครับถูกมั้ยถูกครับมันไม่ได้มีการยังมันไม่มีเทคนิคการรีดทองแดงให้เป็นแผ่นครับคุณก็สร้างอย่างปั๊มไม่ได้แล้วอยู่ๆเนี่ยเราคิดกันได้เองไหมคนไทยเนี่ยว่าจะต้องสร้างเครื่องปั๊มเหรียญไม่ได้นะเปล่าเราไม่ได้คิดเราเริ่มเห็นภาพแล้วนะเราไม่ได้คิดเราเป็นลอกแบบฝรั่งมาใช่แล้วเราไปทำที่ไหนอ่ะเราไปเรียนแบบฝรั่งมาพอเราไปเรียนแบบฝรั่งปุ๊บการทำครั้งแรกเนี่ยคุณเห็นคนเนี้ยใช้มีดใช้มีดตัดไม้ครับนะฮะหรือใช้ขวานตัดไม้คุณก็เอาขวานตัดเหมือนเขานั่นแหละเหมือนครั้งแรกเนี่ยเราเห็นฝรั่งเนี่ยเข
ขาสร้างเหรียญแบบนี้คุณจะทำเหรียญ NFT ครั้งแรกคุณจะทำแบบไหนก็ต้องแบบฝรั่งก็ต้องแบบเขาเลยแต่พอปัจจุบันรู้ว่าโอ้โหเลื่อยเนี่ยมันตัดได้เร็วกว่าคือมันต้องมีการเรียนแบบทำแบบเขาก่อนแล้วมาพัฒนาลองผิดลองถูกจนทำให้ได้เยอะและเร็วครั้งแรกเราก็ลอกเรียนแบบฝรั่งมาเลยมีการสร้างเหรียญเหรียญแรกสร้างได้ทางไรเหรียญจับโบยหล่อหั่นจับโบยหล่อหั่นเหรียญบาทน้ำมนต์กรมพยาปวเรศพวก18ดอลลาร์หันไม่รู้นะนะฮะถูกไหมเหรียญที่ระลึกต่างๆครับแม้กระทั่งเหรียญอันเฟืองที่เราใช้เป็นเงินแลกเปลี่ยนกันในรัชกาลที่5ครับนี่สร้างจากเมืองจีนหรือเมืองไทยพวกจับโบยพวกนี้ผมว่าจากชาติจีนเหรอไม่รู้อ่ะเพราะจริงๆอ่ะเทคโนโลยีการสร้างเหรียญเราเอาของฝรั่งมานะไม่ใช่ของจีนครับนะฮะเพื่อเป็นรูตรงกลางเอาไว้ว่าสร้างตรงไหนไม่สำคัญเอางี้ดีกว่าว่าเดี๋ยวเราจะไปกันเป๋เอางี้ก่อนสร้างยังไงสร้างที่ไหนอ่ะมันไม่สำคัญว่าสร้างยังไงเอางี้ก่อนเอาว่าเราสร้างไว้แล้วเนี่ยมันมีเทคโนโลยีแรกของการสร้างเหรียญบนโลกนี่คืออัดกระบอกเริ่มเลยอัดกระบอกเริ่มเข้าแล้วนะเริ่มเข้าเรื่องการสร้างพันแล้วนะสมัยก่อนเนี่ยใช้ทำแม่พิมพ์แล้วก็เทเราแค่ขนมพกยังไงเราเทขนมตะไลยังไงเราก็จะเทอย่างนั้นอ่ะถูกไหมครับครับเราก็ใช้การเทในแม่พิมพ์ก็โลหะง่ายๆตะกั่วดินอะไรที่หลอมละลายได้แต่วันนึงเราเริ่มมีการสร้างเหรียญครับมันแข็งแรงกว่าครับมันสวยงามกว่าสวยงามกว่าแข็งแรงกว่าแต่คุณก็ต้องเข้าใจว่าการสร้างเหรียญครั้งแรกก็ไม่ใช่ว่าทุกหลวงพ่อทั่วประเทศไทยจะสร้างได้เทคโนโลยีเนี่ยจะเข้าที่ใดที่หนึ่งก่อนเสมอครับต้องใจกลางเมืองเหมือนปัจจุบันเนี่ยรถที่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช้น้ำมันเนี่ยมันจะต้องเข้ามาที่เมืองใดเมืองหนึ่งที่เป็นที่เจริญก่อนเสมอและในยุคนั้นก็คือรัตนโกสินทร์พระนครต้องพระนครแน่นอนต้องเข้าที่พระนครก็คือกรุงเทพมหานครใช่ต้องเข้ามาที่พระนครก่อนก็มีช่วงนี้ขึ้นคราวนี้การที่เราจะแกะพิมพ์พระขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเหรียญได้เนี่ยจะมีพิมพ์เนี่ยมันต้องทำยังไงมันต้องมีการแกะบล็อกขึ้นมาแล้วการแกะบล็อกเนี่ยช่างเขาจะแกะหน้าหลวงพ่อได้ยังไงต้องรูปถ่ายต้องมีภาพถ่ายดิต้องมีภาพมีสมัยก่อนบอกว่าโอ้ก็มานั่งเอาหลวงพ่อไปนั่งตรงเป็นๆแล้วก็ไปนั่งแกะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมีภาพถ่ายเพื่อไปให้ช่างเนี่ยเขาแกะบล็อกครับผมฉะนั้นแสดงว่าเทคโนโลยีการถ่ายภาพต้องมีมาก่อนเทคโนโลยีการสร้างเหรียญคณาจารย์ใช่ครับจริงไหมจริงจริงเพราะการถ่ายรูปเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ครับแล้วก็รัชกาลพระบาทสมเด็จรัชกาลที่4เนี่ยกล้าถ่ายรูปตัวเองทำให้คนเนี่ยกล้าที่จะถ่ายรูปสมัยก็บอกถ่ายไม่ได้นะถ้าถ่ายรูปตัวเองจะอายุสั้นมันดูดวิญญาณใช่ไหมเป็นความเชื่อนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4บอกว่าถ่ายเลยครับแล้วท่านถ่ายคนก็เลยกล้าที่จะถ่ายรูปพระเกจิต่างๆจึงมีการถ่ายรูปแพร่หลายขึ้นแล้วก็เอารูปเหล่านั้นแหละไปเป็นต้นแบบการแกะบล็อกในการสร้างเหรียญเห็นภาพยังเห็นภาพเห็นภาพแล้วแสดงว่าพอเริ่มมีการสร้างเหรียญเทคโนโลยีที่สร้างก็คือลอกแบบชาวบ้านเข้ามาอัดกระบอกครับคุณก็ต้องนี่เริ่มแล้วนะถ้าคุณศึกษาภาพเป็นยุ่งแบบนี้คุณจะเป็นทุกอย่างเลยมันง่ายกว่าจำทีละหลวงพ่อเยอะใช่ใช่อัดกระบอกเนี่ยหน้าตาบล็อกมันเป็นยังไงอ๋อพี่ก็เคยให้ดูแล้วไม่เหรออ่ะคุณก็ต้องไปดูว่าไอ้แม่พิมพ์ของเหรียญข้างกระบอกเนี่ยไม่ต้องหยิบรูปเราบอกเดี๋ยวคนย้อนไปดูไลฟ์ได้แม่พิมพ์ของเหรียญข้างกระบอกเป็นยังไงทุกวันนี้เหรียญข้างกระบอกเนี่ยมันผิดเพราะอะไรเพราะการอธิบายการสร้างมันผิดตั้งแต่อดีตปัจจุบันเนี่ยก็ไขปริศนานี้ไม่ได้สักทีเพราะข้างกระบอกมันก็ไม่ได้เกี้ยงไปเจอไม่เกี้ยงหน่อย ก็คิดว่าเก๊ถูกไหมครับ คิดว่าเป็นการตัดถูกไหมทุกวันเนี่ยเขาจะบอกว่าตัดกระบอกข้างกระบอกเนี่ยตัดกระบอกจริงๆมันไม่ได้ตัดถ้าคุณจำว่าตัดคุณก็จะไม่รู้สักทีว่าข้างกระบอกเนี่ยมันดูยังไงซึ่งจริงๆแล้ววงแหวนที่ครอบไว้มันเป็นตัวบังคับพิมพ์บังคับรูปร่างมันไม่ใช่เป็นตัวตัดอ่ะทำไมเขาถึงบอกว่าตัดกระบอกรู้ป่ะเพราะคุณมาเจอพระสมัยนี้คุณเห็นโรงงานมาปั๊มตัดกันไงครับคุณก็นึกว่าเอ้ยปั๊มมาเสร็จก็จะมีปีกเอาปีกออกในโดยการตัดครับแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยต้องเอาแบบเป็นเอากระบอกเนี่ยมาตัดซึ่งจริงแล้วไม่ใช่
คุณเลื่อยไปแล้วคุณจะไปตัดด้วยกระบอกทำไมล่ะจริงๆมันไม่ได้ตัดมันต่างกันเลยนะแล้วระหว่างการสร้างเหรียญแบบอัดกระบอกกับการสร้างเหรียญแบบปั๊มตัดเนี่ยมันต่างกันเลยนะมันคนละอย่างกันเลยเพราะเราอ่ะชอบเอาที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยไปจินตนาการเข้ากับในอดีตมันต่างกันมันต่างกันเหมือนอะไรสมัยก่อนเนี่ยรถอีแท็กใช้ควงเอาสมัยนี้ใช้กุญแจบิดคุณจะมาบอกว่าโอเคสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาเอาอะไรไปเป็นประจุไฟฟ้าแล้วให้สตาร์ทติดไม่ใช่เขาใช้ควงเลยเหมือนกันภาพเครื่องอัดกระบอกการสร้างแบบอัดกระบอกสมัยก่อนเนี่ยบล็อกมันเป็นเดือยสองฝั่งมันเป็นเดือยสองฝั่งแล้วมีวงแหวนตรงกลางเนี่ยเป็นตัวบังคับทรงเมื่อคุณปั๊มเข้าไปให้มันอัดอยู่ในกระบอกเนี่ยนะดิ้นอยู่ในกระบอกไปไหนไม่ได้คุณก็ได้ทรงมาคุณอยากได้เหรียญรูปหัวใจกระบอกก็เป็นทรงรูปหัวใจคุณอยากได้รูปไข่กระบอกก็จะเป็นทรงไข่คุณอยากได้เหรียญกลมกระบอกก็จะเป็นเหรียญกลมคุณอยากได้ข้อหลามตัดกระบอกก็จะเป็นข้อหลามตัดเพราะอัดปั้มให้มันแน่นอยู่ข้างในน่ะคุณถึงมาแคะออกจากไอวงแหวนมาครับทรงเนี่ยคุณก็ได้เหรียญมาเหรียญนึงแล้วคุณก็จะแขวนใช่ไหมแล้วคุณจะทำไงถึงจะแขวนได้ก็ทำหูเองทำหูไม่ก็เจาะฮะทำหูหรือก็เจาะลงในตัวเหรียญเลยหรือก็เจาะตัวเหรียญเลยคราวนี้พอคุณรู้เรื่องว่าต้องทำหูแล้วแล้วหูสมัยก่อนทำยังไงผมต้องบอกอย่างนี้นะบล็อกมันเป็นเดือยแบบนี้นะมันจะต่างมันจะเอางี้ว่าเอาตัดกล้องแล้วเอากระดาษมาเราอยากให้จบแบบนี้เลยขอกระดาษขาวใบนึงมันไม่มีตัวอย่างแถวนี้ไม่เป็นไรขอกระดาษขาวใบนึงเราวาดได้เราวาดได้ให้เพื่อนๆเนี่ยพอเนี่ยเราจะบอกว่า lesson 1เอาแบบรื้อพื้นกันเลยแล้วฟังไปเรื่อยๆเนี่ยในแนวทางที่ว่าเป็นผมเนี่ยคุณก็ไปพัฒนาเองไปหาคำตอบเอาเองนะครับว่ามันใช้ในการศึกษาพระเครื่องเอาไปดูแท้เก๋ของพระแต่ละยุคได้จริงไหมถ้าผมขมวดตอนท้ายคุณจะร้องอ๋อเลยตัดกล้องให้หน่อยครับข้างกระบอกยุคนี้ทำได้ไหมได้ได้อยู่แล้วครับผมอะไรที่เคยเหมือนสมัยก่อนอ่ะเขาเอาดาบไปฟันกันสมัยนี้คุณก็จะมีดาบไปฟันกันเลยวัยรุ่นอ่ะแต่แน่นอนสมัยก่อนยุคอยุธยาทำสงครามไม่มีปืน38ไปนั่งยิงกันแน่นอนไม่มีแน่นอนครับ M16 ไม่มีอ่ะถูกไหมเหมือนกับสมัยก่อนคุณใช้ควายไถนาปัจจุบันคุณก็ยังใช้ควายไถนาได้แต่สมัยก่อนไม่มีรถไถแน่นอนครับลองวาดดูนะฮะคือเหรียญกระบอกบล็อกมันจะเป็นแบบนี้ใหญ่หน่อยนี่นะมันจะเป็นทรงอย่างนี้ดูจอด้วยมันจะเป็นทรงอย่างนี้นะครับซึ่งเขาก็จะแกะเหรียญลงมาในนี้สวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีคุณลิขิตลงเฟื่องครับผมอย่างนี้ใช่ไหมฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเขาจะมีปลอกบังคับเป็นวงแหวนนะเป็นวงแหวนบังคับอยู่ฉะนั้นคุณจะต้องเลื่อยแผ่นโลหะเนี่ยให้หย่อนไปในวงแหวนนี้ได้ยุ่นจับจี้อย่างนี้ได้ไหมลูกเนี่ยจี้อย่างเงี้ยนะครับโอเคเนี่ยคุณก็จะต้องเนี่ยเอาโลหะเนี่ยแกะตัดที่สามารถหย่อนไปในหย่อนไปตัวบังคับตัวนี้ได้ผมบอกง่ายเหมือนที่ตามากยายอ่ะแผ่นโลหะก็จะไปค้างอยู่ที่บล็อกล่างตามลูกทรงนั้นเอาบล็อกบนตามลงมาปั้งเหรียญเนี่ยพอเป็นแผ่นมันหนาพอมันถูกตามมันก็จะแบนลงมันก็จะวิ่งขยายออกข้างไปชนขอบไปไหนไม่ได้ครับมันก็ล้นขึ้นเป็นกระบอกเป็นรอยปิ้นเป็นรอยปิ้นนะครับผมแล้วเรื่องการแกะบล็อกเนี่ยผมก็ต้องบอกเพื่อนก่อนเป็นสำคัญเลยว่าการแกะบล็อกเนี่ยของช่างในอดีตเนี่ยเขาต้องแกะกลับจากหลังไปหน้าใช่ไหมสมมติว่าเนี่ยผมจะเขียนนะถ้าเขียนคำว่านายแบบนี้ถ้าช่างแกะบล็อกแบบนี้ออกมานะครับเวลาคุณปั๊มลงไปในเหรียญจะกลับหัวมันจะอ่านไม่รู้เรื่องมันก็ผิดฉะนั้นถ้าคุณจะเอาคำว่านายคุณต้องแกะบล็อกแบบนี้นี่แกะกลับหัวแบบนี้เวลาคุณปั๊มลงไปมันจะอ่านเป็นคำว่านายเห็นไหมฉะนั้นการแกะบล็อกที่จะปั๊มเหรียญออกมาคือเขาต้องแกะกลับจากหลังไปหน้าคุณเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บโอเคนะแกะบล็อกแล้วปั๊มเหรียญแล้วนะฮะได้เหรียญออกมาอยู่ในกระบอกเป็นเหรียญกลมๆตามรูปทรงตามรูปทรงของวงแหวนเกิดขอบกระบอกเพราะขอบกระบอกเนี่ยมันเกิดจากเหรียญเนี่ยมันไปชน
ข้างไปไหนไม่ได้มันจะล้นขึ้นล้นขึ้นด้านล่างด้านบนคุณได้เหรียญแล้ว คุณอยากจะให้เหรียญมีหูเพราะคุณจะแขวนนี่หนึ่งถ้าเกิดคุณเจาะไปในเหรียญเลยคุณก็แขวนได้เลยใช่แต่เขาจะไม่ทำกันเขาก็เอามาเชื่อมสมัยก่อนเนี่ยการเอาไอหูเนี่ยต่อเข้ากับเหรียญเนี่ยผมถามว่ามีเครื่องออกไหมไม่มีหรอกยุคนั้นไม่มีเครื่องออกอยู่แล้วยังไม่มีไฟฟ้าฉะนั้นเขาบอกว่าใช้การบัตรกียุคนั้นมีบัตรกีบัตรกีจริงๆมันก็ไม่ใช่การไม่มีตอนนั้นเพราะคนแรกเขาบอกว่าบัตรกีไงคุณก็เลยคิดเลยจำว่าบัตรกีคุณก็ไปหาตามไอ้ร้านไอ้บัตรกีเนี่ยคืออะไรรู้ไหมจุนนะครับไอ้บัตรกีเนี่ยคืออะไรรู้ป่ะครับหัวแรงไงร้อนซึ่งสมัยนั้นไม่น่าจะมีนะแล้วก็เอาเป็นลายตะกั่วแล้วก็มาจี้ติดนั่นคือการบัตรกียุคนั้นมีแก๊สปตท.เหรอพี่คนที่เขามาศึกษาบอกว่าหูเหรียญเนี่ยเชื่อมโดยการบัตรกีเนี่ยมันก็ผิดมาตลอดเลยโอเคสมัยก่อนไม่มีหัวแรงใช่ไหมครับแสดงว่าเอาเหล็กเนี่ยไปลนไฟให้ร้อนแล้วเอามาจิ้มแล้วจะอยู่เหรอมันจิ้มไม่ได้มันจิ้มได้เฉพาะกับตะกั่วเท่านั้นที่เพราะตะกั่วเนี่ยมันจุดหลอมเป็นมันจุดหลอมเหลวอันนี้พี่กำลังจะพูดเรื่องการเชื่อมหูใช่ไหมเชื่อมหูฉะนั้นการเชื่อมหูสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้การเชื่อมโดยใช้ไฟฟู่ไฟฟู่คือไฟฟู่จะเหยียบเนี่ยเหยียบให้ไฟเนี่ยออกมาปล่อยแก๊สเขาก็เอาเหรียญเนี่ยกับหูเนี่ยมาชนกันเขาบอกใช้เงินเชื่อมคุณใช้เงินเชื่อมไม่ได้จริงๆมันคือน้ำประสานเงินน้ำประสานน้ำประสานเนี่ยมันจะมีจุดเดือดที่จุดหลอมละลายที่ต่ำกว่าคือเหรียญร้อนเหรียญไม่ละลายแต่น้ำประสานจะละลายถ้าคุณเอาเงินมาเป็นตัวเชื่อมคุณจะทำให้เงินละลายคุณก็ต้องเผาเหรียญละลายด้วยแหละเพราะว่าจุดหลอมเหรียญมันเท่ากันอ๋อนึกออกแล้วเข้าใจไหมใช่เพราะจุดเริ่มเท่ากันก็ต้องมันคือมันเป็นแค่น้ำประสานแล้วจะวางบนอะไรอ่ะวางบนกระดานไงกระดานทนไฟกระดานทนไฟต่อแล้วก็แตะแล้วก็เป่าคราวนี้คุณก็ต้องมารู้เรื่องการทำหูเหรียญครับผมบอกหมดเลยนะวันนี้การทำหูเหรียญเนี่ยนะครับผมเราเล่นกันบ่อยละนะครับการทำหูเหรียญชุดเราก็ทำไมหูเหรียญนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมว่าทุกหูต้องเท่ากันหมดต้องเท่ากันเพราะอะไรคือช่างเนี่ยเขาไม่ได้ตัดหัวมาทีละเซนแล้วมาคอไม่ใช่มองไม่ใช่อ่ะมาดูวิธีการอย่างการดูเหรียญพระอินทร์วตาเนี่ยครับทำไมผมถึงจำเบอร์หัวมาเบอร์หัวมันต้องเท่านี้คือช่างเนี่ยเขาจะรีดลวดมาเส้นหนึ่งเป็นลวดทองแดงครับเขาจะมีแกนเหล็กแบบนี้สมมตินะครับเขาก็เอาลวดทองแดงเนี่ยพันไปบนแกนเหล็กนี่คือลวดทองแดงกับแกนเหล็กนะเนี่ยวันนี้เราลื้อพื้นกันใหม่เลยเนี่ยได้แบบนี้มาสุดท้ายนะครับคุณก็เอาเลือดตะเหล็กตัดเฟิร์ดพอตัดปึ๊บคุณจะได้ห่วงที่มันเท่ากันเบอร์เดียวกันคราวนี้ก็จะได้หูเหรียญได้หูเหรียญกลมๆที่เท่ากันทุกขนาดเท่ากันหมดและทำได้เร็วใช่คนช่างสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้มาตัดทีละเส้นแล้วก็โค้งมันช้าเขามีก็ไม่ใช่เรื่องวิชาช่างเหรอเขาก็มีกรรมวิธีของเขาโอเคคุณรู้เรื่องเหรียญข้างกระบอกแล้วคุณก็ต้องรู้ว่าข้างกระบอกเนี่ยมันเริ่มทำตั้งแต่ปีอะไร2440แน่นอนยุครัชกาลที่5ประมาณนี้เพราะเหรียญบาทน้ำมนต์เนี่ยสร้างแล้วครับบาทน้ำมนต์สร้างแล้วครับคุณเห็นไหมหรือบาทน้ำมนต์เนี่ยสร้างแล้วเหรียญใหญ่ๆจับโบราณท่านเนี่ยสร้างแล้วเห็นไหมครับ240ถึงปัจจุบันได้ใช่ครับแต่มันจะมีช่วงที่พอมีอะไรที่เร็วกว่าแล้วจะใช้ทำไมอ่ะคร่าวๆประมาณ2480ครับคร่าวๆนะคร่าวๆอ่ะคราวนี้เรามาเรียนรู้เรื่องเหรียญข้างเลื่อยครับช่างอ่ะถ้าผมเป็นช่างในตอนนั้นผมคิดว่าอ่ะเมื่อเราก็ต้องเลื่อยแล้วไปหย่อนแล้วก็ไปปั๊มยากว่ะหลายวิธีมันมีอะไรที่เร็วกว่านี้ไหมเราจบด้วยเลื่อยเลยไหมได้ไหมถ้าเราจะเลื่อยเลยเนี่ยให้เป็นทรงอะไรเลยเนี่ยเราจะต้องทำบล็อกแบบไหนเพื่อให้ปั๊มมาแล้วเลื่อยได้เลยคือเมื่อก่อนเนี่ยเลื่อยก่อนแล้วค่อยไปเอาเข้าพิมพ์แล้วปั๊มแต่วันนี้เราอยากปั๊มเลยปั๊มแล้วมาเลื่อยแล้วกลับกันแล้วทำยังไงอ่ะใช่ไหมก็คือนี่ไงเรากำลังให้ฟังว่าเราอยากทำให้เร็วกว่าคือการทำเหรียญกระบอกเนี่ยต้องเลื่อยแล้วไปปั๊มเลื่อยแล้วปั๊มแล้วแค่ออกมาเชื่อมหูแล้วนี้เราจะต้องการเราอยากปั๊มแล้วมาเลื่อยเขาก็ไปแกะบล็อกอีกแบบนึงขึ้นมานะอันนี้มีเดือยครับต้องมีเดือยต้องมีหัวบังคับแต่ถ้าเป็นบล็อกเหรียญข้างเลื่อยเขาจะเอาเหล็กมาเลยแล้วก็แกะแบบนี้เลย
ไม่มีเดือยแล้วให้เว้าเข้าไปเหรออ่าไม่มีเดือยแล้วพอเอาแผ่นทองแดงใส่เข้าไปปั๊มปึ้งคุณได้รูปติดมาบนแผ่นเลยเนี่ยเนี่ยได้เหรียญมาแบบนี้ใช่ไหมครับได้รูปพระติดมาเลยแล้วก็เหลือปีกกว้างๆปีกคุณก็ไปตัดไอ้ปีกพวกนั้นออกเดี๋ยวจะพอตามรูปทรงที่ต้องการคุณเห็นไหมว่าเหรียญกระบอกกับเหรียญปั๊มเนี่ยครับบล็อกคนละอย่างถ้าคุณเอาไอ้บล็อกนี้นะมาปั๊มในแผ่นทองแดงนะมันจะเป็นหลุมทั้งสองฝั่งมันจะไม่ได้ภาพติดนูนมามันจะยุบเข้าไปซึ่งมันทำอะไรไม่ได้เลยมันหลุมสองฝั่งอ่ะช่วงเวลาเป็นเดือนอย่างเงี้ยมันเป็นหลุมสองฝั่งมันทำอะไรไม่ได้เลยตัดก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นไอ้บล็อกแบบนี้ต้องมีวงแหวนบังคับแล้วปั๊มออกเป็นกระบอกอย่างเดียวแต่พอบล็อกแบบนี้ปุ๊บโอเคแล้วปั๊มปึ้งบนแผ่นได้ลูกเหรียญมาเลยแล้วก็มาทำการเอาปีกออกตัดเลื่อยปีกออกได้ตัดเลื่อยเลื่อยมันช้าว่ะคนเริ่มสั่งทำเหรียญเยอะแล้วต้องมานั่งเลื่อยเราเริ่มไม่ทันละเลื่อยเนี่ยเสียเวลานะมันมีการเอาออกแบบไม่ต้องเลื่อยไหมเออเฮ้ยจบเลยเฮ้ยมันน่าจะทำได้นะทำได้ป่ะมันน่าทำได้อ่านะครับเดี๋ยวผมไลฟ์สดแป๊บนึงนะครับพี่เดี๋ยวผมติดต่อกลับนะครับมันน่าจะทำได้เพราะอะไรนะไหมเพราะสมัยก่อนอะเวลาเราจะเจาะรูอะไรสักอย่างแล้วก็ตอกปุ๊บเฮ้ยมันก็เป็นรูแต่ไอ้แผ่นที่หลุดออกมามันก็เป็นทรงที่เราตอกหลุดออกมาแหละเราก็เขาเลยทำการทดลองแบบไม่ต้องเลื่อยแล้วแม่พิมจะเป็นยังไงอ่ะไม่เลื่อยก็คือแม่พิมอ่ะยุคหลังมันเป็นแบบนี้หมดละก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่หมดแต่ตอนนี้เราเลื่อยเราแยกก่อนเลื่อยประมาณ2460ครับผมถึง2475โดยประมาณครับผมแต่ปัจจุบันจะเลื่อยก็ได้ไม่ใช่ไหมแต่มันมีปั๊มปัดแล้วจะเลื่อยเพื่ออะไรอ่ะแต่คือแยกคร่าวๆประมาณนี้ผมบอกเลยวันนี้คุณจะเริ่มเล่นพาใช่ไหมคุณไปหาข้างกระบอกข้างเลื่อยได้ก่อนคุณได้ตังค์แล้วมันเก่าจริงไหมมันเก่าเป็นหลวงพ่ออะไรคุณก็ได้คุณก็ขายได้หมดอ่ะแต่ถ้าบอกวันนี้ผมอยากหาพ่อเงินที่ทันยุคอยากหาพ่อน้อยที่ทันยุคอยากหาเหรียญชินราชปู่บุญอยากหาเหรียญพ่อเดิมเงี้ยคุณก็ไปนั่งจำพี่โน้บอกว่าถ้างั้นเทคโนโลยีเนี้ยมันต้องตื่นกว่านี้ป่ะไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาเห็นนี่ไงบล็อกเป็นอย่างเงี้ยแกะวอลเข้าไปไงไม่ไอความตื่นเนี่ยเพราะไอเนี่ยถึงมีเดือยก็จริงแต่การแกะรูปพระเข้าไปมันก็แกะเข้าไปในแค่นี้เหมือนกันเห็นป่ะแต่เพียงมันต้องทำเดือยขึ้นมาเพื่อให้เข้ากระบอกได้บังคับไม่ได้เกี่ยวกับความตื่นความหนานะครับกระบอกเนี่ยคราวนี้ปุ๊บพอเราแยกยุคข้างเรือได้แล้วเห็นไหมวันนี้ถ้าคุณจะดูพระเครื่องโอเคเหรียญพ่อหัว2461คำนวณสมองเลย2461สร้างโดยปั๊มตัดได้ไหมไม่ได้จบถ้าปั๊มตัดย้อนยุคคือเก๊เก๊เลย2461เป็นอะไรเป็นได้แค่กระบอกกับเลื่อยกระบอกกับเลื่อยฉะนั้นถ้าเป็นกระบอกหูนอกมาเชื่อมโอเคแบบนี้ต้องดูให้เป็นค่ากระบอกของเชื่อมเหรียญพ่ออินสตนาด2473ปึ๊บ2473ทำด้วยอะไรกระบอกกับเลื่อยไปดูเหรียญเหรียญนี้เลื่อยอ๋อถ้าเลื่อยก็เลื่อยให้เป็นหูได้ครับคุณจะดูหลวงพ่ออะไรก็ได้ก็แสดงว่าก็ยังง่ายๆเลยเหล็กยุคเก่ามีหูคือเลื่อยมีหูมีหูในตัวคือเลื่อยไม่มีหูเอามาเชื่อมคือกระบอกก็แค่นั้นก็แค่นั้นมันก็เป็นทริคของเขาแหละแต่ไอ้นั่นแต่อย่าถ้าแต่เดี๋ยวงงเดี๋ยวงงเดี๋ยวไอ้พิสดารเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังมันมีไม่กี่หลวงพ่อคราวนี้พอมีการปั๊มตัดปั๊มตัดในยุคแรกเนี่ยผมนั่งคิดอยู่นานนะผมคิดว่าการปั๊มตัดยุคแรกเนี่ยมันไม่ได้ทำเครื่องปั๊มหรอกทำยังไงผมเชื่อเลยเขามีพิมพ์เนี่ยว่าซิว่าซิผมเชื่อว่าเขาเนี่ยเขาก็ต้องมีพิมพ์ครับมีพิมพ์ของเขาคล้ายๆกับคุณเอาตาไก่อ่ะเจาะลงบนกระดาษมันก็จะหลุดมาเป็นไอ้ลูกกลมๆผมเชื่อทองแดงเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงมากถึงขนาดว่าอะไรจะตัดไม่ขาดผมเชื่อนะว่าถ้าเกิดปั๊มเหรียญปุ๊บนะครับมีแม่พิมพ์ข้างหลังแล้วคุณใช้ค้อนตอกให้มันทะลุลงมาเนี่ยมันก็ขาดได้เหมือนกันทองแดงเบอร์สมัยก่อนก็ไม่หนานะไม่หนานิ่มใช่ไหมฉะนั้นคือคุณดันลงมาเนี่ยยังไงมันก็ขาดลงมาเป็นเหรียญเหมือนกันครับผมเรียกว่าเป็นการลองตัดแบบยุคโบราณถูกไหมสังเกตเหรียญพ่อจงหรือเหรียญพ่อกัง มันจะมีขี้ปิ้งข้างหลังข้างหน้ามันจะยู่ให้คุณนึกถึงถ้าใครเคยเล่นกระบอกไม้ไผ่และเอากระดาษหนังสือพิมพ์ชุบน้ำใส่เข้าไปแล้วเอาไม้ดันยิงออกไปนะคุณจะเห็นเลยว่า
ไอ้หัวกระสุนเนี่ยมันจะยู่ครับผมแต่ข้างหลังเนี่ยมันจะมีขี้ปิ้นเหมือนกับเหรียญพ่อกันไหมเหมือนกับเหรียญพ่อจงไหมครับมันไม่ใช่กระบอกถูกไหมมันเป็นการตัดโดยการมีทรงเนี่ยอยู่ข้างหลังจะใช้การกดด้วยอะไรก็แล้วแต่หรือใช้ค้อนตอกให้มันหลุดออกมาก็แล้วแต่มันก็เหมือนปัจจุบันใช้ไฮดรอลิกอ่ะแต่แรกๆไม่มีไฮดรอลิกไงถูกป่ะไม่มีไฮดรอลิกฉะนั้นวันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดบอกว่าพ่อกันข้างเลื่อยเนี่ยคุณมองให้ตามันก็ไม่เลื่อยคุณมองข้างกระบอกดูยังไงมันก็ไม่เรียบมันจะยู่ๆด้วยซ้ำข้างๆอ่ะถ้าข้างกระบอกชนมันต้องเรียบเลยไอ้นี่มันมียู่ๆด้วยซ้ำยู่ๆเหมือนกับถูกดันให้ไปทางด้านใดด้านหนึ่งอ่ะจริงไหมจริงทำไมทุกวันนี้ถึงขายเหรียญพระจงโปะคุณมองมันก็เจอฟันตัดไงโอ้ไม่ใช่ข้างกระบอกอย่างนี้เก้แน่คุณก็ขายตกตลอดเพราะคุณจำว่ามันคือข้างกระบอกไงจริงๆมันไม่ใช่เหรียญอัดกระบอกมันเป็นเหรียญตัดครับผมอะไรก็แล้วแต่นี่คือการสื่อสารภาพแบบของผมนะผมว่าแบบของผมถ้าคุณคิดว่ามันใช่กับในเหรียญที่คุณเห็นคุณก็คลิกถ้ามันมีอะไรขัดแย้งคุณก็ไม่ต้องเชื่อเพราะผมพูดในสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยดูภาพเป็นคุณไม่ต้องใจว่าอะไรขายได้ขายไม่ได้พอเรื่องเหรียญข้างเลื่อยเรารู้แล้วเฮ้ยปั๊มอะเลื่อยมันช้าเราไปปั๊มมีตัดได้ไหมไอ้ปั๊มเนี่ยมันคือปั๊มอยู่แล้วปั๊มตัดมันทำอะไรที่มันเร็วกว่าเลื่อยได้ไหมก็ทำตัวปั๊มตัดนะครับยุคแรกของเราคือใช้การดันการตอกให้มันหลุดออกมาอะไรเงี้ยก็แล้วแต่สมัยปัจจุบันมีไฮดรอลิกจบตึ้งเดียวขาดเลยตึ้งเดียวขาดจบนะฮะและไอ้ตัดยุคแรกๆเนี่ยนะฮะมันจะมีฟันทีๆเหมือนสมัยนี้ไหมไม่มีเพราะสมัยก่อนเนี่ยคือทองแดงมันไม่ได้หนาคุณดันป๊อกมันก็หลุดออกมาแล้วใช่ไหมคุณนึกถึงตัวตัดเลยเหมือนกันไกลนะครีมปากนกแก้วสมัยก่อนมันต้องมีฟันไหมไม่มีขีดลวดปุ๊บมันก็ขาดแล้วมันก็เรียบใช่ไหมแต่คนสมัยใหม่เขารู้ว่าตะไคร้เนี่ยถ้าทำให้มันเป็นซี่มันจะคมเหมือนมีดแล่เนื้อน่ะเหมือนมีดหั่นสเต็กอ่ะไอ้มีดหั่นไก่ KFC อ่ะไอ้พลาสติกมันไม่ได้คมเลยแต่มันมีฟันปลาไงมันทำให้เลื่อยเนื้อขาดได้ง่ายครับผมคนย้อนเลยทำตัวตัดที่มันมีฟันขึ้นมาครับเพื่อให้มันตัดได้ขาดและใช้งานได้มากขึ้นนี่คือพัฒนาการที่ภูมิปัญญาคนคิดมาเรื่อยๆถ้าคุณเข้าใจนี้ออกอ๋อถ้าเป็นปั๊มตัดยุคแรกๆ7กว่า7ปลายๆประมาณ7 7 7 8เนี่ยแรกๆมันก็จะเรียบๆครับพอมาเป็นสมัยใหม่ขึ้นมันก็จะเริ่มมีฟันมีฟันมีซี่ที่คมซี่ทีคมเห็นภาพมั้ยครับจบมั้ยนี่คือเรื่องเหรียญนะอ่ะคราวนี้พอเรารู้พอเรารู้เรื่องเหรียญแล้วแอ่งกระทะไม่ใช่ตัดแรกๆเป็นแอ่งกระทะอย่าเข้าใจผิดนะฮะไม่ได้เป็นแอ่งกระทะไอเหรียญแอ่งกระทะเนี่ยมันเกิดจากแม่พิมพ์ครับถูกไหมแม่พิมพ์นะมันเกิดจากแม่พิมพ์ถึงปั๊มมาเป็นแอ่งกระทะแค่นั้นเองถ้าเหรียญสมัยโบราณมันจะมีทั้งเป็นแอ่งและไม่เป็นแอ่งเพราะร้อนพอมันร้อนมากๆจะเอาออกเนี่ยอาจจะเผามันถูกป่ะจะให้ออกจากง่ายๆแล้วทำให้เรามันนิ่ม อาจจะเผาแล้วดันเมื่อโลหะขยายตัวมันถึงโก่งหรือการดันออกมาเนี่ยดันแรงมันก็จะเป็นแอ่งกระทะเหรียญพ่อม่วงบ้านทวนไม่จำเป็นต้องแอ่งกระทะเป็นแอ่งกระทะก็มีดูง่ายเราต้องศึกเราต้องค้นหาที่มาของลักษณะที่มันโค้งมันแอ่งให้เจอว่าอาจจะเกิดอะไรได้บ้างแต่สำคัญก็คือแค่แม่พิมพ์และกรรมวิธีการสร้างเราเรียนรู้เรื่องกรรมวิธีการสร้างเสร็จแล้วปั๊มตัด2 4 7ประมาณ7 7 7 8ถึงปัจจุบันนะปัจจุบันย้ำปัจจุบันจะทำข้างกระบอกก็ได้ได้ครับแต่2 4 6 0ไม่มีปั๊มไม่มีตัวตัดแน่ครับครับใช่แน่นอนแค่นี้เองครับเข้าใจตรงกันนะเมื่อเพื่อนๆเข้าใจตรงกันในหลักการนี้แล้วครับอ่ะโอเคตรงนี้จบแล้วคลิกแล้วเราไปรู้อะไรให้ลึกกว่านั้นอีกนิดนึงมีก็กดไลค์ผมด้วยนะถ้าคิดว่าผมไลค์มันมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดว้าวให้รู้ว่ายังมีตัวตนหน่อยแล้วก็แชร์หน่อยให้ผมเป็นกำลังใจเดี๋ยวผมกินแอปเปิ้ลชิ้นนึงครับแชร์ไปที่หน้าเฟซของท่านนะฮะเพราะว่าจะเก็บไว้หน้าเฟซจะได้วันหลังจะได้เปิดดูศึกษาความรู้มาดูได้ใช่อะไรที่ลึกกว่านี้อีกเหรอฮะลึกกว่านี้ขั้นนึงลึกกว่านี้ขั้นนึง
ผมบอกแล้วว่าศึกษาพระเครื่องไม่ได้ยากครับครับมันยากนะเพราะคุณจำเทียนหลวงพ่อมันยากถ้าคุณจำหลักใหญ่แบบนี้ไม่ยากเลยดูเวลาเพราะหัวเอ้ยข้างกระบอกห่วงต้องเชื่อมครับเพราะอินข้างเลื่อยห่วงในตัวมีได้ครับมีได้ใช่ไหมพอเฟื่องโอ้ยเจ็ดกว่าแล้วปั๊มตัดถูกไหมเพราะเงินนายหอม93เอ้ยปั๊มตัดเพราะคงมันกระบอกเอ้ยกระบอกใช่ไหมมันก็จะรู้เลยพอกระบอกปุ๊บต้องห่วงเชื่อมมันจะออโต้เลยเนี่ยคือหลักที่เซียนใหญ่ๆเขาใช้ดูกันลึกไปกว่านี้อีกนิดนึงตรงที่ว่าตรงที่ว่าโอเคนึกถึงว่าเมื่อเรารู้เรื่องการสร้างแบบนี้แล้วทำไมผมถึงซื้อเหรียญหลวงปู่เอี่ยมแล้วผมยืนยันว่ามันแท้มีรูปมั้ยเนี่ยเพราะบนเหรียญมันมีลายมือนี่คือศาสตร์ที่ลึกขึ้นศาสตร์ที่ลึกขึ้นที่ไม่มีใครเคยบอกคุณเลยว่าบนเหรียญมันมีลายมือมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการดูว่าแท้หรือแก้ในของแก้เสียคณาจารย์องค์นั้นๆถูกคือลายมือเนี่ยคือใครเป็นใครลายมือช่างแกะบล็อกครับครับช่างแกะบล็อกเราจะแกะ2461ครับเลข2เลข4เลข6เป็นยังไงครับในทุกๆพิมพ์มันก็จะเหมือนกันครับแต่ผมถามว่าพระสมัยก่อนเนี่ยมีบล็อกเดียวไหมอย่างกูอย่างว่าหนังเหรียญที่ผมซื้อมาแล้วก็ขายพี่เก่งของขวางไปเนี่ยผมบอกเลยนะคุณไม่มีทางจะบอกว่ามันเก๊ได้หรอกครับเพราะหาอะไรไปบอกว่าเก๊มันไม่มีนอกจากบอกว่าหน้ามันไม่เหมือนแต่ผมบอกเลยเหรียญเนี่ยเก๊ได้2แบบคือถอดบล็อกกับแกะบล็อกใหม่ผมถามถอดบล็อกเนี่ยมันต้องเหมือนทุกรายละเอียดเพราะเอายางเนี่ยไปกดมาใช่ไหมเมื่อหน้าไม่เหมือนเนี่ยคุณมันไม่ได้ถอดบล็อกอยู่แล้วแกะบล็อกใหม่ต้องแกะใหม่คุณแกะให้เหมือนคนเดิมได้หรอก็ไม่ได้บางคนบอกได้ใช่หน้าตาหลวงพ่อเนี่ยอาจจะคล้ายได้แต่ตัวหนังสือเนี่ยคำว่านะฮะพระโกศลถูกไหมภาวนาเถระพระครูภาวนาเถระเนี่ยถูกไหมหรือว่าตัวยันน่ะขลาดนะโมพุทธายะนะมะปาทาเนี่ยคุณแกะได้เหมือนลายมือช่างคนเก่าอะเหมือนที่เขาแกะกลับด้านให้คุณดูเมื่อกี้มันไม่มีทางแกะได้ครับผมแล้วเหรียญนั่นคืออะไรทองแดงถึงอายุโลหะตายแล้วไม่มียางแล้วเหรียญเป็นข้างเลื่อยแล้วลายมือแกะเป็นลายมือเดียวกันแล้วผมถามเลยคุณบอกกูเอี่ยมมีบล็อกเดียวเหรอมันไม่มีทางมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเหรียญเพราะจิตสัตนาถบ้านผมเนี่ยเหรียญแรกประเทศไทยก็มี2บล็อกแล้วพุทธมีหัวพุทธไม่มีหัวครับตรงพอพานนะครับเพื่อนๆพระพุทธวิริยากรนั่นน่ะถูกไหมครับถูกไหมเอาอย่างนี้เอาหนังสือนั่นไปกองมาไหนๆก็จะพูดแล้ววันเนี้ยเดี๋ยวเราจบแค่เรื่องเหรียญแล้วกันเดี๋ยวมันจะอิ่มเกินแล้วเดี๋ยวคราวหน้าไปเรื่องพระอย่างอื่นต่อวันนี้เราลื้อพื้นใหม่กันหมดเลยครับจุนนี่ตัดกล้องมาครับนี่พ่อพันอันนี้คุณเห็นไหมพ่อพันมีหัวกับอันนี้พ่อพันไม่มีหัวนี่ครับชัดเจนคนละบล็อกพ่อพันไม่มีหัวกับมีหัวดูหน้าหลวงพ่อเหมือนกันไหมเหมือนกันโคตรเหมือนเลยแต่จริงแค่คล้ายต่างกันถูกไหมไม่ใช่ว่าปั๊มไปแล้วพอพานหัวหายนะไม่ใช่เป็นบล็อกเขาเลยมีหัวก็ไม่มีหัวเอาเหรอมันเป็นบล็อกเขาเลยไม่ใช่บล็อกแบบเอ้ยตันนะตรงนี้ไม่ใช่คุณดูเนี่ยอักขระแต่ละอย่างสุดท้ายก็จะไม่เหมือนกันนะตัวรอเรืออันนี้ไม่มีขีดมาดูอันนี้มีขีดเล็กๆเห็นไหมอันนี้มีเส้นผ่าไปอันนี้ไม่มีแสดงว่าเป็นที่บล็อกเพราะมันแกะคนละครั้งครับแต่ที่เหมือนกันมากเนี่ยเพราะเขาเป็นคนแกะคนเดียวกันนะอย่างเช่นนี้นะเราก็ไปลื้อกันอย่างเช่นนี้อ่ะพ่อห้องเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่นะเหรียญเนี่ยคนละหน้าเลยกะล่างคนละหน้าเลยคนละหน้าแน่นอนใช่ครับคุณดูตัววอลแหวนดิยกสูงสูงจนถ้าเห็นสองเหรียญพร้อมกันต้องกระดกสมุดขึ้นเงาเห็นไหมวอลแหวนคุณเห็นเลยว่าวอลแหวนเนี่ยคือคนคนเดียวกันแกะครับชอช้างคือคนคนเดียวกันแกะครับ
ครับตัวพุทธเนี่ยคือคนคนเดียวกันแกะเห็นไหมครับถ้าข้างหน้าหรือข้างหลังอะสังอะสังคุณเห็นไหมเขาแกะคนละครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวกันตัวหนังสือเล่มใหญ่ไม่เท่ากันใช่แต่ฟอนต์ไม่เหมือนกันเพราะเขาคือช่างคนเดียวกันฟอนต์เดียวกันลายมือเดียวกันสมัยก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์ที่มาแบบโอ้โหตาสร้างฟองสร้างฟอนต์ไม่มีนะเอางี้ง่ายๆคนละหลวงพ่อเหมือนที่ผมบอกครับพ่อฟักมันโป่งพ่อหัวกำเย็นครับนี่คนละองค์เลยนะคนละองค์ครับคุณดูตัวอะจี้เข้ามาเลยชุนอะตัวอะของหลวงพ่อนี้ครับกับตัวอะของเหลวตัวอะของเหลวพ่อหัวไม่เหมือนกันตัวชาแสดงว่าช่างแก่พ่อฟักพ่อหัวตัวชาคนเดียวกันแล้วคุณดูเนี่ยนะเนี่ยอย่างเนี้ยไม่ใช่ยันอุตตะโมเป็นฉายาท่านดูชื่อท่านอุตตะโมจริงไหมคุณดูนะตัวอุเห็นไหมเนี่ยอุดตัวนี้คือตัวเต่าตัวนี้คือตัวมะมันเป็นตัวย่อฉายาของมะอุตตะโมไม่ใช่อุตตมะนะอุตตะโมครับอันนี้คุณดูง่ายตัวนี้ตัวนี้ตัวคล้ายๆยอยักษ์เนี่ยนะครับผมมันคือตัวปะเนี่ยอะชามะจุปะคุณเห็นไหมมันคือตัวเดียวกันไหมมันคือตัวปะฉายาพูดว่าอะไรปุณณสิริครับนี่ไงปุณณสิริพอแดงคำนบอินทศระแต่ต้องฉายาเนี่ยคือตัวย่อแต่ถ้าอ่านแล้วนะมันจะคืออินทศโลภาษาบาลีมันจะลงด้วยอิกับโอนี่คือตัวย่อเหมือนผมบอกอะปูเอี่ยมปฐมนามอะฉายาจริงก็คือปฐมนาโมเพราะชื่อย่อเนี่ยเราอ่านตรงตัวเนี่ยคือปฐมนามมีองค์หนึ่งฉายาวิตฐานถ้าอ่านตรงตัวแต่ฉายาจริงคือวิตถาโลต้องลงด้วยตัวอีกับตัวโออ่ะถูกเล่นพระไม่เคยไปหัดอ่านบาลีเลยครับแต่รู้ว่าตัวนี้อ่านที่บอกมาเนี่ยเอาละอินทสระจริงๆไม่ใช่ตัวท้ายมันได้แค่อีกับโอเห็นไหมอินทสโลอย่างนี้นี่เนี่ยไม่ใช่อินทสโลนะอยู่ตรงนี้อินทสุวรรณโนชื่อฉายาเขามีอย่างเงี้ยเพราะคงไม่เคยมีฉายาเลยฉายาอยู่นี่ไงธรรมสโลเพียงแต่เราไม่ได้หัดอ่านของไงผมถามว่าคุณจะไปอยู่เมืองจีนเนี่ยถ้าคุณไม่หัดอ่านภาษาจีนคุณจะรู้ไหมอันนี้เขาเรียกอะไรครับคุณจะไปอยู่อังกฤษถ้าคุณไม่หัดเรียนภาษาอังกฤษคุณก็ไม่รู้ว่าอันนี้เขาเรียกคำมันคืออะไรคุณจะเล่นพาร์ททุกวันนี้ทำไมคุณไม่หัดอ่านบาลีล่ะก็เป็นภาษาที่น่าสนใจน่าค้นหากันจริงมันไม่ใช่น่าสนใจมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้เรื่องว่าบนเหรียญบนนี้เขาเขียนอะไรไว้อะคุณไปถามเซียนอะเซียนเขาบอกไม่ได้หรอกครูคุณอยากเป็นพระคุณแปลกก็ไปถามเซียนเซียนพูดอะไรก็เชื่อเขามันแล้วคุณรู้ได้ว่าเขาเก่งอันนี้คือหนึ่งเรื่องนะใช่ไหมฉะนั้นเมื่อคุณหัดอ่านแบบนี้ได้คุณรู้เรื่องการแกะบล็อกก่อนจะมาเป็นแม่พิมพ์มาปั๊มเป็นเหรียญรู้ว่าข้างบนเนี่ยเขาเขียนชื่อฉายาอะไรอ่านว่ายังไงอะไรเสร็จปุ๊บก็มาเข้าเรื่องบล็อกเดี๋ยววันนี้จบเป็นแค่เรื่องบล็อกถ้าอยากติดตามต่อเดี๋ยวไปรอไลฟ์คราวหน้า lesson 2lesson 2lesson 2บล็อกเนี่ยทำไมสมัยก่อนเหรียญถึงต้องมี2บล็อก3บล็อกทำไมคือเด็กเก่งเนี่ยต้องเป็นเจ้าหนูจำไมทำไมนักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ที่เขาเก่งมาแล้วเขาจะมีสมมติฐานส่วนใหญ่คือทำไมเนี่ยเขาตีคำถามก่อนแล้วเอาไปตั้งสมมติฐานถูกไหมอย่างวันนี้เหรียญปั๊มเราก็ไปเหรียญปั๊มนะฮะข้างกระบอกข้างเลื่อยข้างตัดเราก็อะไรพิสูจน์ว่ามันคือบอกแล้วคือปอสอแล้วคือบนเหรียญวันนี้เราต้องทำไมก่อนทำไมเหรียญสมัยก่อนถึงต้องมีสองบล็อกเพราะเหล็กสมัยก่อนมันนิ่มบล็อกนะเหล็กที่เขามาแกะเป็นบล็อกปั๊มพระเนี่ยมันนิ่มมันนิ่มฉะนั้นแกะมา1ครั้งเนี่ยมันสามารถปั๊มพระได้ร้อยกว่าองค์เนี่ยแล้วถ้าวัดต้องการมากกว่านี้ทำไมถ้าวัดต้องการมากนี่คือทำยังไงแกะขึ้นใหม่เขาแกะบล็อกใหม่ดิถูกไงถึงมีหลายบล็อกไงเหมือนคุณเนี่ยเห็นเรื่อยช่างเล่นมาติดไหมทำไมใบเลื่อยจะมีหลายอัน
เรียกมติ5องค์อ่ะคุณใช้ใบเลื่อยใบเดียวพอป่ะล่ะไม่พอไม่พอมันก็ต้องมีใบเลื่อยหลายอันเผื่อพังบล็อกก็เหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยเหล็กมันนิ่ม1บล็อกแกะมาปั๊มไม่ร้อยกว่าเหรียญเงี้ยทางวัดต้องการ500เหรียญอ่ะคุณแกะบล็อกเดียวพอมั้ยไม่พอนี่ครับไอ้คำว่าทำไมเนี่ยมันถึงตอบได้ว่าอ๋อเพราะเหล็กมันนิ่มครับเออแล้วทำไมสมัยใหม่มีบล็อกน้อยแต่ปั๊มเหรียญได้เยอะเหล็กมันแข็งไงเออเหล็กมันแข็งไงเออแล้วทำไมเหล็กมันแข็งก็เทคโนโลยีปัจจุบันมันวัสดุวัตถุดิบมันดีเลยเดี๋ยวผมจะบอกให้ครับอ่ะฉะนั้นปุ๊บคุณต้องเข้าใจว่าเหรียญสมัยก่อนเนี่ยที่เป็นเหรียญ2 4 6กว่าเนี่ยมันมักจะมีหลายบล็อกเพราะเหล็กที่เอามาแกะไว้มันนิ่มครับฉะนั้นอย่างกูเอี่ยมอ่ะคุณบอกต้องมีหน้าเดียวอ่ะผมบอกเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคุณยังมีบล็อกยัน4บล็อกหน้ายัน5เลยอบล็อกเดียวมันไม่พอแล้วกูเอี่ยมสร้างเหรียญเยอะเหรอ 3.4 จุดอะไรถูกไหมฉะนั้นผมต้องบอกว่าลายมือในบนของช่างแกะบล็อกเนี่ยมันหนีกันไม่พ้นนะครับมันหนีกันไม่พ้นนะครับไม่ใช่เลยเห็นว่าจะไม่มีผมเนี่ยหาอะไรที่คนคิดว่าไม่มีขึ้นมาเยอะแล้วพิสูจน์ได้เพราะผมใช้กระบวนการวิธีการสร้างแบบนี้อธิบายว่าทำไมมันถึงมีอย่างเมกะสิทธิ์ของหลวงพ่อป้องเนี่ยถูกป่ะหลอมเมกะพัทได้ก็หลอมเมกะสิทธิ์เทได้คือเหมือนที่วันนี้คุณเททองแดงคุณก็เอาเงินมาหลอมเทเป็นเงินได้มันจะแปลกอะไรนะมีคำถามน่าสนใจไหมไม่มีครับไม่มีโอเคครับผมครับผมโอเคนะครับมันไม่มีอะไรคลุมเครือเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นนะผมอธิบายแล้วไงว่าฉะนั้นเนี่ยคุณดูเรื่องเก๋มันทำไม่ได้อยู่แล้วถ้าถอดบล็อกหน้าต้องเหมือนนะครับไอ้คำว่าหน้าไม่เหมือนเนี่ยต้องแกะบล็อกใหม่แล้วแกะบล็อกใหม่คุณจะแกะให้เป็นตัวหนังสือเดิมของช่างคนเดิมได้ไหมไม่มีทางได้ไม่มีทางได้แน่นอนผมบอกเลยครับผมนะฮะแล้วบอกว่าเหรียญพวกเอี่ยมมีหลายบล็อกนั่นนะเพราะอะไรก็พระราชบุรีบ้านผมเนี่ยพ่อวัดมากี่บล็อก2บล็อกพ่อฟัก3บล็อกปีอะไร2 4 6กว่าครับพ่อเหรียญสัตนาถก็มีหลายบล็อกแล้วครับผมพ่อห้อง3บล็อกเหรียญ6กว่ามีหลายบล็อกหมดถูกมั้ยทุกวันเนี้ยผมยังไม่ค่อยชอบเลยที่วัดสร้าง10อย่างเซียนบอกต้องเล่นแค่5อย่างและอีก5อย่างที่สับปะเลอเก็บไว้เป็นสมบัติในวัดคุณบอกไม่เล่นอย่างเงี้ยก็ตกลงผมต้องเชื่อหลวงพ่อเสกหรือเชื่อเซนเสกที่ผมพูดนี่ไงผมเชื่อวัดเชื่อหลวงพ่อเลยถูกไหมเราเนี่ยเป็นคนที่เข้าไปหาข้อมูลไปเห็นของจริงๆมาเงี้ยครับแล้วอันนั้นเราก็ว่าไปนะฮะคำถามว่าทำไมถึงมีเหรียญอย่างหลวงพ่อเอี่ยมเหรียญนั้นทำไมมันถึงเจอน้อยมันเกิดขึ้นกับพระบ้านผมแล้วอย่างเช่นพ่อห้องที่คุณเห็นหนังสือเมื่อกี้เนี่ยเหรียญเดียวในโลกครับเป็นเหรียญรองพิมพ์เหรียญผู้เยี่ยมเหรอเหรียญพ่อห้องทุกคนจะเป็นเหรียญเดียวในโลกเป็นเหรียญรองพิมพ์อ๋อเหรียญเดียวในโลกพ่อสมัยก่อนการรองพิมพ์เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ตะกั่วรองเหมือนปัจจุบันครับแล้ววันนี้ผมจะมีพ่อห้องเนื้อเงินประมูลเป็นรายการแรกนะอย่าไปไหนถ้าอยากดูความตื่นเต้นพระองค์นึงแพงมากแล้วผมใช้เป็นรายการแรกของวันนี้ดูไลฟ์เสร็จเดี๋ยวไปดูความตื่นเต้นกันนะครับฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เอากั่วมาลองพิมพ์สมัยก่อนเขาใช้ทองแดงจริงๆลองปั๊มเลยปั๊มเลยแกะขึ้นมาปั๊มส่งให้วัดครับผมถามสมัยก่อนเนี่ยเขาแกะมา3บล็อกเขาปั๊มพร้อมกันทีเดียว3บล็อกไหมไม่นะไม่แน่นอนไม่แน่นอนเพราะการตั้งเนี่ยตัวตั้งเนี่ยมันมีแค่ผมเชื่อว่ามีอันเดียวแหละเพราะสมัยก่อนนะปีนึงสร้าง3หลวงพ่อคนทำเหรียญจะต้องไปแกะต้องไปทำนายังไม่พอกินอยู่เลยไม่ได้เยอะเหมือนปัจจุบันครับมันถึงมีเหรียญนึงอ่ะเหรียญบล็อกนึงสร้างเยอะสร้างน้อยไงสมมุติว่าเราทําวัดสั่ง300เหรียญบล็อกแรกปั๊มไม่ได้250เหรียญบล็อกแตกอีกบล็อกนึงก็เลยเป็นลิมิเต็ดเป็นปั๊มได้แค่50เหรียญลิมิเต็ดมันถึงบล็อกหายากหาง่ายถึงมีคําว่าบล็อกนิยมไงบล็อกหายากหาง่ายไงครับแต่ถ้าทํามา3บล็อกปั๊มไป2บล็อกครบจํานวนอีกบล็อกนึงต้องได้ใช้มั้ยครบจำนวนแล้วมันใช้อะไรอ่ะก็ไม่ได้ใช้มันถึงเหลือน้อยไงนี่คือคำตอบที่ผมจะอธิบายให้คุณฟังแล้วเมื่อกี้ถามว่าทำไมบล็อกสมัยใหม่เนี่ยแกะบล็อกน้อยปั๊มได้เยอะผมจะบอกนะครับเยอรมันปฏิวัติอุตสาหกรรมโลกเมื่อเยอรมันปฏิวัติอุตสาหกรรมโลกเขาปฏิวัติคุณภาพเหล็กด้วยครับเขาคิดโคโลหะอันนึงที่มันแข็งเอามาแทนเงินคืออัลบาก้าชื่ออัลบาก้าเนี่ยชื่อทางวิทยาศาสตร์มันคือเยอรมันซิลเวอร์ครับทุกอย่างมันตอบได้ต
ตามความจริงที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่ใช่เรามาทึกทักเอาเองฉะนั้นเมื่อเยอรมันมันปฏิวัติอุตสาหกรรมปฏิวัติคุณภาพเหล็กนะครับผมมีตัวชุบแข็งอะไรก็แล้วแต่บล็อกพาสมัยใหม่ถึงมีน้อยแต่ปั๊มได้เยอะแล้วส่วนมากจะมี1หน้า2หลังเพราะหลังเนี่ยมันจะรับการกระแทกหลังมันจะร้าวก่อนครับทำให้เหรียญส่วนมากจะมีบล็อกหน้าบล็อกเดียวบล็อกหลัง2บล็อก2บล็อกครับพี่ทุกอย่างมันตอบโดยวิทยาศาสตร์นะครับทุกอย่างตอบโดยวิทยาศาสตร์ครับผมเราเข้าใจอย่างนี้แล้วผมก็จะบอกกับคุณฟังนี้ว่ากูเอียมอ่ะถ้าจะบอกมีหน้าเดียวอ่ะไปช่วยบอกทีว่าเหรียญนั้นมันเก๊ยังไงถ้าบอกว่าเก๊ได้นะผมบอกแล้วว่าคุณตอบดีที่เมื่อไม่ได้ถอดพิมพ์มาหน้าไม่เหมือนนี่แล้วช่างคนที่จะแกะบล็อกใหม่เนี่ยเขาแกะได้เหมือนสปีดลายมือของคนคนเดิมไหมมันเป็นไปไม่ได้แล้วลายมือคนเดิมเนี่ยเขาไม่ได้แกะแค่ปูเอียมอย่างเนี้ยพ่อหัวพ่อฟักคนหลังพ่อยังเป็นลายมือเดียวกันเลยคือช่างของคนนั้นโรงงานนะเราอยากรู้ว่าเหรียญนี้แท้หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเหรียญนี้สร้างในปีพ.ศ.2467หรือเปล่าแล้วอะไรยืนยันเหรียญนี้มาสร้าง2467ก็ลายมือของช่างแกะง่ายสองความเก่าของโลหะไงสามเทคโนโลยีคือการเลื่อยไงสมัยนี้ต้องเป็นปั๊มตัดของแกะปั๊มตัดแล้วแต่งตะไบมันตอบผมพูดเลยที่อย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะคราวนี้เราก็มาดูเรื่องเหรียญเราก็มาดูดัชนีของการสร้างเหรียญบนโลกใบนี้ครับนะครับดีดีดีไม่เขาถามอะไรดีแล้วครับผมนะครับผมนะฮะเขาถามเนี่ยดีแล้วพี่ถามมาเลยเดี๋ยวผมจะตอบคำถามพี่เขาให้ไม่ต้องไปซีเรียสในไลฟ์ในการศึกษาคุณต้องมีคำถามมีความสงสัยแล้วจบกันด้วยเหตุผลที่มันจับต้องได้ครับอันนี้ดูความคิดของเราถูกยิ่งถามยิ่งดีผมมองนี่คือสิ่งที่ดีถามได้เลยไม่ใช่ปัญหาถามเลยนะครับดีคือสิ่งที่ดีคราวนี้ผมก็จะมาวันนี้จบเรื่องเหรียญไงคุณก็ต้องรู้ว่าทำไมเหรียญสมัยก่อนถึงสร้างเยอะทำไมเหรียญสมัยนี้ถึงมีช่วงหนึ่งสร้างน้อยมีช่วงหนึ่งสร้างเยอะผมก็จะเล่าแบบนี้การสร้างวัตถุมงคลเนี่ยมันก็เกี่ยวโยงกับหลายๆเรื่องหนึ่งหลักเลยสร้างแทนตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือครูบาอาจารย์ที่เคารพครูบาอาจารย์ในปี246กว่าเป็นต้นมาถึงปี2475ครับผมประเทศไทยสถาบันมหากษัตริย์ดีครับสถาบันสงฆ์ก็แข็งแรงครับพอมาช่วงปี2475มีการปฏิวัติถูกไหมครับสถาบันมหากษัตริย์คือช่วงนั้นก็มีการยึดอำนาจอะไรก็แล้วแต่ในประเทศไทยเกิดขึ้นครับนะฮะผมถามว่าสถาบันการเมืองเขาดูแลสถาบันสงฆ์ไหมไม่ครับผมไม่ใช่ไหมครับฉะนั้นก็ไม่ค่อยมีการสร้างเหรียญคณาจารย์ในยุคปี7กว่าเป็นต้นมาถูกไหมครับน้อยจะมาสร้างอีกทีนึง2485ทำไม8485สร้างเหรียญเยอะเกิดสงครามโลกไงเมื่อเกิดสงครามโลกก็ต้องสร้างอะไรที่เป็นแทนขวัญกำลังใจถูกป่ะครับพอเสร็จ2475มา2485มามีการสร้างพระไหมก็น้อยไปช่วงหนึ่งมาสร้างเยอะตอน2490ครับเพราะตอนนั้นน่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธมณีเจ้าที่เก้าครับนะฮะเป็นพระมหากษัตริย์ครับแล้วท่านก็เร่งทำให้สถาบันศาสนาแข็งแรงครับก็สมาทานสมณศักดิ์แต่งตั้งสมณศักดิ์แต่งตั้งมีพระครูเยอะเขาจึงมีการสร้างเหรียญฉลองสมณศักดิ์ขึ้นเยอะครับใช่ทุกอย่างมันก็จะตอบโจทย์ที่โดยความเป็นวิทยาศาสตร์หมดครับฉะนั้นผมถามพระนะพระปี248485เนี่ยโคตรน่าใช้ทุกหลวงพ่อพอสร้างขึ้นมาในยุคที่มีสงครามเกิดขึ้นในประเทศไทยใช่ครับผมไม่ได้ซื้อไม่ได้อันนี้น่าซื้อเพราะเซียนบอกเล่นเดี๋ยวจะขึ้นไม่ใช่ทุกวันนี้เราซื้อความศักดิ์สิทธิ์ครับอันไหนสร้างน้อยต้องแพงเราซื้อความหายากอันไหนมีประสบการณ์แขวนแล้วรวยแขวนแล้วยิงไม่เข้าอันนั้นยืนยันการันตีคุณภาพของวัตถุมงคลนั้นน่าใช้ครับวันนี้แยกกันนะอะไรขายได้ขายไม่ได้ผมไม่รู้ผมมาพูดถึงการศึกษาเหรียญตอบว่าทำไมสร้างน้อยทำไมสร้างเยอะทำไมมีหลายบล็อกทำไมมีน้อยบล็อกเทคโนโลยีแต่ละยุคเป็นยังไงเก็ตไหมครับเก็ตผมเก็ตอ่ะเดี๋ยวใครมีคำถามอะไรถามมาใครถ้าเก็ตแล้วกดกดว้าวใครมีคำถามอะไรนะครับใช่ถามได้เลยนะถามได้เลยนะครับถึงวิธีการสร้างเหรียญนะฮะลองดูเลยวันนี้ lesson 1นะลองดูเดี๋ยวครับไอเหรียญผู้เอี่ยมเนี่ยไอหน้าแบบเนี้ยจริงๆไม่ใช่เหรียญเดียวนะที่เจ
มีอีกใช่ไหมมันมีอีกเหรียญนึงมีเนื้อเงินใช่เป็นเนื้อเงินใช่ผมบอกแล้วมันไม่ได้มีเหรียญเดียวหรอกเพียงแต่มันเป็นบล็อกท้ายๆไงมันก็เลยปั๊มไว้แค่ไม่กี่เหรียญอาจจะตกน้ำอาจจะสึกอาจจะสูญหายไปเก่งของขวัญขอซื้อไม่ขายอ่าอ่าอ่าโอเคใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการสร้างเหรียญ นะฮะพิมพ์ถามได้เลยนะครับถ้าสงสัยตรงไหนนะฮะฟังแล้วโอเคเราจะยังสงสัยพิมพ์มาถามได้เราจะได้ไปด้วยกันพร้อมๆกันนะครับใช่ครับผมคุณกิตสนาใช่ไหมนะคุณกิตสนาก็คือผมอธิบายทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นคอมเมนต์ของพี่เขาที่เขียนมาก็ไม่มีอะไรที่มันไม่ชัดเจนนะไม่มีอะไรที่ต้องคือเพราะว่าคำตอบคุณอยากคุณก็ได้คุณคลุมเครือคุณสงสัยใช่ไหมผมเชื่อว่าผมอธิบายวันนี้คุณก็ต้องไม่คุ้มเคือแล้วล่ะคุณก็ต้องไม่สงสัยแล้วล่ะถ้าคุณวิเคราะห์เหรียญจากการสร้างและตัวเหรียญไม่ใช่วิเคราะห์ว่าใครเป็นคนพูดใครเป็นคนพูดใครเป็นคนพูดอันนั้นคือคุณจับอากาศถ้าคุณจับหลักที่จับต้องได้ก็คือผมอธิบายเรื่องกรรมวิธีการสร้างเดี๋ยวนั้นๆเหมือนคุณบอกว่าไก่มันออกมาจากไข่ยังไงไก่ก็ไม่ออกลูกเป็นตัวแมวออกลูกเป็นตัวยังไงแมวก็ไม่มีไข่ก็แค่นั้นนะครับผมโอเคเหรียญพระแท่นรุ่นแรกมีจุดตายตรงไหนนี่ไงเป็นคำถามที่ผมอยากบอกคือจุดตายน่ะมันไม่มีหรอกถ้าคุณซื้อเก๊ตายแน่เพราะเงินคุณจะศูนย์นะครับผมมันไม่มีจุดตายแต่มันมีบอกว่าโอเคหลังหูต้องเรียกไหมล่ะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขารีดแผ่นมาเรียกปั๊บเจาะหูหลังต้องเรียกไหมถ้าหลังยับยับเนี่ยคือมันเกิดจากการกดการถอดบล็อกมาฉะนั้นหลังยับยับเนี่ยเอ้ยนี่มันไม่ได้รีดแล้วมาปั๊มแล้วมันเกิดจากเอายางไปกดมาแล้วมาแกะบล็อกมาทำบล็อกมันถึงเป็นรอยยับยับคุณเจอรอยรอยยับยับหลังหูเหรียญนี้มีร่องรอยของการถอดบล็อกอาจจะเก๊ได้กระไรเฮ้ยมันสีแบบนี้มันยังไม่เก่าพอเฮ้ยแบบนี้น่าจะไม่ถึงยุคใช่ไหมครับทุกอย่างมันมีจุดตายแต่ผมอยากให้คุณวิเคราะห์ความเก่าใหม่และกรรมวิธีการสร้างให้ออกจบไม่ใช่แค่กับพระแท่นใช้ได้กับทุกเหรียญในประเทศไทยที่ตั้ง2472เพราะอินก็เหมือนกันเพราะสัตนาเหรียญว่าไรขิงก็เหมือนกันใช้หลักการเดียวกันหมดคือสร้างยังไงดูยังไงแค่นั้นเองนะครับผมเหรียญว่าตาล2479จุดตายตรงไหนห่วงต้องเบอร์เดียวกันเหรียญต้องบางพิมพ์ก็ต้องมีเส้นหนวดกุ้งนะกระบอกเขาทำมาทรงไหนจะต่อมากินเหรียญก็จะเป็นทรงนั้นนะไอ้ว้าวก็ต้องว้าวเท่ากันไอ้เฉลียงก็ต้องเฉลียงเท่ากันนะครับผมคือจุดตายเนี่ยผมบอกนะคุณอาจจะคิดเองได้ด้วยถ้าคุณเอาหลักการตรงนี้ไปใช้ถูกไหมผมถามว่าอาจารย์สอนให้คุณผัดกะเพราเนี่ยคุณอาจจะทำผัดกะเพราได้อร่อยกว่าอาจารย์ก็ได้เพราะคุณเปลี่ยนข้าวถูกไหมครับคุณจะทำอร่อยกว่าอาจารย์คุณก็ได้นะครับผมผมถึงบอกว่าเนี่ยทำวิธีการสร้างเอาหลักการนี้ไปใช้การที่เราไปเชื่อใครคนใดคนหนึ่งโดยไม่เชื่อกับวิคาซ่า10คนพูดไม่เหมือนกันคุณก็ตายแล้วอยากดูพ่อห้องได้เงินยังไงเหรียญปาตาลอยากดูพ่อห้องได้เงินวันนี้ยังไงอยากถ้าอยากกดว้าวต่อมาใครอยากดูพ่อห้องได้เงินประมูลวันนี้นะกดว้าวมากดว้าวมาเหรียญปาตาลข้างหลังที่เป็นแอ่งกระทะเกิดจากอะไรบล็อกนะครับเพื่อนบล็อกเขาเป็นแอ่งกระทะนะครับผมเพราะก่อนมีจุดจ่ายตังตรงไหนเก่าเหรียญนั้นมันมาจากกรรมวิธีการสร้างของเขาหรือเปล่าจบความเก่าธรรมชาติและแม่พิมพ์ครับแต่ผมถามมีจุดตายตรงไหนเมื่อก่อนเขาบอกต้องมีเส้นที่41นาฬิกาเส้นมาเลยหลังต้องเป็นแองแองมาเลยแต่ความเก่ามันไม่ได้นะครับผมโอเคครับมาละสวัสดีครับคุยโยนี่คุณสอนสิรินี่ครูโยเป็นครูสอนโรงเรียนเทพไม่ใช่โรงเรียนธรรมดาโรงเรียนเทพด้วยสวัสดีครับพี่เจริญชัยหนูไทยนะครับผมถ้าฉะนั้นแล้วเอารูปห้องขยายขึ้นมาเลยปั๊บเดี๋ยวขอ10คอมเมนต์ก่อนจะเป็นคำถามก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้10คอมเมนต์ครับผมพิมพ์มาเหรียญพระราชทานเพลิงหลวงปู่บุญน่ะข้างเป็นแบบไหนเลื่อยครับมาเป็นเหรียญแนบนี่เลื่อยจุดตายผู้เปลี่ยนครับผมผู้เปลี่ยนมาใต้ข้างเลื่อยกระไรถึงพิมพ์ใช่นะครับผมแล้วก็แม่พิมพ์ลอลิงตัวแท้มันจะมีขีดเดียวตัวเกมจะมี2ขีดไอ้จุดตายไม่มีหรอกครับธรรมชาติเท่านั้น
เรียนรู้จากกรรมวิธีการสร้างเท่านั้นนะครับผมก็เหมือนผมบอกไงนะฮะคุณบอกว่าแมวเกิดมาในอินแมวมันต้องมีหนวดเงี้ยนะฮะผมบอกเลยนะครับผมยังไงเต่าก็มีหนวดไม่ได้แค่นั้นเองเรียนรู้จากกรรมวิธีการสร้างของเขาขอระยะการสร้างกระบอกถึงตัดกระบอกถึงตัดนะครับกระบอกถึงตัดก็ตั้งแต่2440ถึง2476อ่ะครับผมถึงตัดถึงตัดประมาณ7675 76นะครับผมพระอีประหลาดขิกหลายๆหมื่นนะครับโอ้หลายหมื่นครับหลายหมื่นวัตโตวัตกรยาวัตโตวัตกรยาวิธีบุกเสกคุณเซิร์ช Google เลยง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายครับง่ายนะครับผมป้องมินิสัมฤทธิ์ความรู้ด้วยตัวเองได้เลยเซิร์ช Google หลวงพ่อป้องมินิสัมฤทธิ์ไหมครับป้องมินิสัมฤทธิ์ไหมปิดตาใช่ไหมปิดตาเหรอครับไม่รู้ก็ถามว่าปิดตาหรือเปล่าเลยจริงๆเป็นตะเกียงลานครับกับเมกะสิทธิ์ไอ้คำว่าสัมฤทธิ์คำว่าสัมฤทธิ์มันคือผสมครับอาจจะเรียกไม่เหมือนกันเหมือนทุกวันนี้เขาเรียกทองผสมที่ผมบอกหลายครั้งอะทองผสมนะมันไม่ใช่ทองคำเป็นผสมอะไรนะครับผมคือจริงๆมันเป็นโลหะที่มีสีเหลืองคล้ายทองแต่เกิดจากการผสมกันระหว่างทองแดงกับสังกะสีเขาถึงเรียกไอ้ทองเหลืองนี่ว่าทองผสมชื่อคนโบราณผสมแล้วได้แบบนี้เขาเลยเรียกทองผสมจริงๆมันไม่ใช่ทองคำไปผสมกับอะไรถ้าเอาทองคำไปผสมกับอะไรมันจะเป็นเมกะสิทธิ์หรือเป็นนวะถูกไหมครับผมค่ะโอเคปิดตาใช่ครับมันเป็นตะเกียงรานเป็นตะเกียงร้านโอเคถ้าพร้อมแล้วอ่ะพ่อห้องวัดช่องลมนะครับพ่อห้องวัดช่องลม